ทำความดีแล้วหรือยังท่านจะสะสมแฟ้มความดีได้อย่างไรท่านจะมีส่วนร่วมสร้างความดีที่ไม่สิ้นสุดในช่องทางไหนบ้างขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังรายการความดีที่ไม่สิ้นสุดพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาเอลลุตฟีจัปปะกียาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกรีหลังปุเตเราก็เลยต้องผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลันมหามะและท่านอื่นๆอีกมากมายเริ่มวันที่3กุมภาพันธ์2560เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกๆวันศุกร์และเสาร์รับชมได้ทาง Facebook Live Wakaf TV ของมุสลิมตะอาวุนทีวีวันฟิรดาวซีตะอาวุนเรดิโอ 100.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุริซาละ 97.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุอัลกุรอานดารุสซาลา 104.75 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสถาบันอัสสลามวากัฟความดีที่ไม่สิ้นสุดโอกาสสำหรับการสะสมแฟ้มความดีของทุกคนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานแด่พี่น้องท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการความดีที่ไม่สิ้นสุดนะครับวันนี้เราจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมสักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เราจะเน้นในเรื่องของการรับบริจาคนะครับแต่วันนี้เราจะได้นำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของวิชาการเพื่อเป็นอาหารที่จะไปบำรุงสติปัญญาและก็จิตวิญญาณของเรานะครับฉะนั้นวันนี้เราจึงตั้งประเด็นว่าโครงการมาดีนะตุสลามกับการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ก็ต้องมีประสบการณ์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เป็นการเฉพาะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ซอเลห์ตาเละนะครับซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษแล้วก็เป็นรองประธานมูลนิธิมาดีนะตุสลามด้วยนะครับซึ่งท่านเองก็เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของโครงการมาดีนะตุสลามเป็นเวลายาวนานวันนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขอแจ้งให้กับพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นการเบื้องต้นนะครับว่าถ้าท่านประสงค์นะครับที่จะร่วมบริจาคนะครับทางเราก็ยินดีที่จะรับบริจาคนะครับหรืออาจจะร่วมแสดงความคิดความเห็นก็เป็นสิ่งที่ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราติดตามนโยบายของรัฐบาลเองนะครับวันนี้รัฐบาลก็ใช้นโยบาย 4.0 มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็ได้เลือกเอาพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเมืองแม่แบบหรือเมืองต้นแบบนะครับเช่นสุไหงโกลกก็ถือว่าเป็นจัดทำเป็นเมืองแห่งการค้าชายแดนนะครับแล้วก็เบตงซึ่งก็ติดจากกับมาเลเซียก็เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนหนองจิกนะครับในจังหวัดปัตตานีก็มุ่งเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือการเกษตรนะครับฉะนั้นวันนี้โครงการมาริดอตุสลามเนี่ยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้หลายท่านหลายคนก็ยังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะโครงการของเราจะยุติลงหรือยังไงนะครับแต่วันนี้ผมเข้าใจว่าหลังจากที่เราได้สื่อสารนะครับจากจัดอีเวนต์ต่างๆหรือแม้แต่เราได้มาร่วมกันจัดรายการทีวีดาวน์ทีวีแห่งนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยก็เคยถามผมเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็เท่าที่อธิบายได้ว่าโครงการนี้เราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับ
ทีนี้วันนี้ก็อยากจะให้ทางอาจารย์โซเล่เนี่ยนะครับก็มาเกริ่นถึงที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปคุยในประเด็นที่เราตั้งเอาไว้เมื่อสักครู่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอะลีวะศอฮบีอัจมะอีนร็อบบานาตินามินลัดุนกะเราะห์มะฮ์วะอิลานามินอัมรินารชะดาขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลเลาะห์ตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ก็ต้องชูกรอัลเลาะห์ตะอาลาเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์นั้นจะต้องผูกพันกับอัลเลาะห์อยู่ตลอดนะเราตระหนักถึงเนี่ยมัดความโปรดปรานที่พระองค์ตะอาลาได้ประทานให้แก่เรานะตระหนักถึงความสำคัญของอิสลามนะฮะเราก็ชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการที่จะพักดีต่อพระองค์งั้นการออกรายการวันนี้ก็ส่วนหนึ่งของการแสดงถึงความการขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาและการสื่อสารถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่เราและก็ความหวังที่เราเกิดที่จะพัฒนาสิ่งที่อัลลอฮ์โปรดปรานให้แก่เรานะครับนั้นเกี่ยวข้องกับโครงการมนุษย์สลามอาจจะเป็นการสื่อสารให้แก่พี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าเรามีความคืบหน้าอย่างไรตอนนี้ก็ล่าสุดนะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาก็มีการเตรียมการในการที่หาผู้ที่เรามีโครงการใหญ่2โครงการนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเกิดขึ้นแล้วบางส่วนก็คือเรื่องของโรงพยาบาลเชคยาซิมบินมูฮัมหมัดอัลซานีซึ่งเป็นโครงการที่จะเป็นอะไรนะมันตอบโจทย์ 2-3 ประการนะประการที่1ก็คือเป็นการที่จะฟื้นฟูยกระดับเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็การเตรียมสถานพยาบาลขึ้นมาประการที่2ก็คือเรื่องที่จะทำให้เกิดอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นhealth tourism ที่จะดึงลูกค้าคนไข้จากต่างประเทศนะมาดังนั้นเราเตรียมโรงพยาบาลนั้นเขาเรียกเป็นทั้งโรงพยาบาลที่จะเตรียมสำหรับคนไข้ที่มาจากต่างประเทศก็พยายามทำให้คุณภาพให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คือเป็นเขาเรียกระบบ GCI Joint Commission International แล้วก็เตรียมที่จะเป็น the teaching hospitalโรงพยาบาลสำหรับที่การเรียนการสอนที่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทางสาธารณสุขในอนาคตทางสุขภาพนะครับอันนี้คือเราก็ได้ดำเนินการและประมาณ 40% ของเขามีเฟส3เฟสด้วยกันเฟสแรกก็ประมาณ7ล้าน US ดอลลาร์ก็คือ210ล้านบาทครับแล้วก็เฟสที่2อีก7ล้านเฟสที่3 7ล้านรวมทั้งหมดก็21ล้าน US ดอลลาร์ก็ประมาณ700กว่าล้านบาทตอนนี้เบื้องต้นก็ทำเฟสที่1นะฮะซึ่งเราหยุดชะงักเนื่องจากมีอุบัติเหตุบางประการขึ้นมาแล้วก็ที่ทุกชาติสุดท้ายก็ทางรัฐบาลกาตาร์นะฮะผ่านกระทรวงศาสนสมบัติและกระทรวงต่างประเทศเนี่ยผ่านสถานทูตก็มอบหมายให้เราดำเนินการต่อนะฮะเราก็ภารกิจก็คือต้องหาบริษัทที่ปรึกษาล่าสุดก็เราทำการเปิดประกาศเปิดซองฮะให้คนบริษัทมายื่นซองประมูลการเป็นบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็มาทำแบบต่อนะเรียกว่าแบบให้เกิดสมบูรณ์ก็เราก็ได้บริษัทอาจประกาศทั้งนี้เลยว่าได้บริษัทมาจากกรุงเทพมหานครนะบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่ทำงานใหญ่ๆคือเคยทำโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลหลายๆแห่งแล้วก็เคยทำเมกะโปรเจกต์เคยทำสุวรรณภูมิเป็นออกแบบควบคุมการก่อสร้างนะคือบริษัทบางกอกแพลนนิ่งเราก็ประกาศเป็นทางการแล้วว่าเป็นบริษัทที่ชนะการประกวดราคาเนื่องมาจากของศักยภาพในการประสบการณ์ในการทำโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องของบุคลากรเรื่องของราคาอันนั้นโดยเหตุใจด้วยเหตุผลทั้งหมดของคณะกรรมการก็เป็นเอกฉันท์ในเลือกบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ได้มีบริษัทที่ปรึกษาที่มาประกวดที่จะเป็นเราสร้างโครงการที่2คือโครงการอิสลามิกเซ็นเตอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลซาอุดิอาระเบียโดยกษัตริย์ซัลมานชื่อว่าศูนย์อิสลามิกเซ็นเตอร์ศูนย์อิสลามมาลิกซัลมานนะฮะบินอับดุลอาซิซอัลซูอูดคอดิมคาร์มัยซึ่งอันนี้ก็ประมาณ20ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ได้ประมูลหาบริษัทก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้บริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำโรงพยาบาลทำมัสยิดฮะระดับโลกทำในอเมริกาในนิวยอร์กในโตเกียวในญี่ปุ่นหลายประเทศก็สุดท้ายก็พยายามบริษัทนี้ตั้งใจที่จะมาทำนะปรากฏว่าเขามีทั้งศักยภาพความสามารถประสบการณ์ในการทำมัสยิดแล้วก็ราคาก็ต่ำ
กว่าบริษัทอื่นเราก็เป็นเอกฉันท์ในการเลือกบริษัทนี้ขึ้นมาที่เป็นบริษัทที่จะมาดีไซน์ออกแบบนะฮะตามความต้องการของซาอุดีแล้วก็สอดคล้องกับของเราเสร็จแล้วก็ศูนย์กลางนี่จะเป็นแลนด์มาร์คนะเป็นสุดยอดของที่เราใฝ่ฝันที่เราฝันอยากจะเห็นนะครับคือมันเป็นทั้งมัสยิดค่อนข้างจะใหญ่เพราะจุคนทั้งภายในภายนอกประมาณ 20,000 กว่าคนแล้วก็จะมีเป็นอะไร research center จะมีห้องสมุดที่ใหญ่จะมีเป็นสถาบันวิจัยที่รวบรวมปราชญ์นะผมก็คุยกับตัวแทนของรัฐทางกระทรวงต่างประเทศว่าเนี่ยเป็นนโยบายที่เราจะดึงปราชญ์ของปัตตานีเพื่อดึงความโดดเด่นของปัตตานีในอดีตที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและการธุรกิจการค้าดังนั้นสิ่งนี้แหละที่เราจะดึงกลับมาว่าอินชาอัลลอฮ์ด้วยแผนที่เราตั้งไว้อย่างนี้นะฮะอิสลามิกเซ็นเตอร์จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงปราชญ์ชาวปัตตานีหรือชาวสามจังหวัดชายแดนทั้งมุสลิมประเทศไทยที่อยู่หรือคนใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกนี้นะฮะเขาอยู่ในมักกะฮ์ในซาอุดีอยู่ในมาเลเซียในยุโรปให้เขากลับมาถ้าไม่กลับมาอยู่ฟูลไทม์ก็อาจจะมาบางส่วนของชีวิตของเขาในช่วงพาร์ทไทม์ช่วงของเวเคชั่นช่วงของไอ้ปิดภาคเรียนพาลูกหลานของเขากลับมาดูเยี่ยมบ้านเกิดแล้วอะไรบ้างที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้เขาส่วนที่เป็นความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆเพื่อจะถ่ายทอดในการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคมที่เป็นบ้านเกิดของเขาว่าเขาเนี่ยได้กลับมาให้แล้วแต่เราให้แก่เขาในสิ่งที่เราใฝ่ฝันอย่างมากจะเขียนว่าเนี่ยในอนาคตคงจะเห็นนักปราชญ์ของเราที่ไปจัดกระจายเป็นสมองไหลไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะกลับมาแล้วเราจะเปิดโอกาสให้พบปะกับอนุชนรุ่นหลังนะเป็นการที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์คิดว่าไอ้เจเนอเรชันต่อไปนะคงจะได้รับความรู้ที่หลากหลายแล้วมันสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่เราจะอินทิเกรตจะบูรณาการศาสตร์ต่างๆปราชญ์ที่อยู่ที่นั่นจะเป็นปราชญ์ทั้งเรื่องของอิสลามิกนะทางชารีอะห์ซูลุดดีนมีเศรษฐศาสตร์มีการเมืองวิทยาศาสตร์มันจะรวมแล้วก็ถกพบปะนะสร้างสรรค์กันแล้วสุดท้ายแล้วมันจะมีงานเขียนอะไรต่างๆเป็นงานวิจัยอันนี้เป็นสิ่งที่เราฝันยังมากนะที่อยากจะเห็นตรงนี้อินชาอัลเลาะห์ดังนั้นช่วยกันฝันช่วยกันดุอานะฮะตอนนี้มันฝันเริ่มเป็นจริงบางส่วนด้วยทางรัฐบาลซาอุดีโดยกษัตริย์เองได้ส่งบัญชาขึ้นมาว่าอนุมัติให้ก่อสร้างในวงเงิน20ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณ60พอ180ล้านบาทอันนี้ดำเนินการก็ขอดุอาอัลเลาะห์ให้ความง่ายสะดวกต่อการงานของเราได้รับความโปรดปรานแล้วสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยถ้าโครงการสองกษัตริย์ลงมาเนี่ยมันเป็นหลักของความมั่นคงสันติภาพในพื้นที่ที่ทางรัฐบาลไทยเองก็ได้ประโยชน์มากผมก็คุยตามตัวแทนกระทรวงต่างประเทศที่มาเยี่ยมวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมก็บอกว่าสองโครงการนี้เนี่ยรัฐบาลจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลประชาชนในพื้นที่แน่นอนทีเดียวได้ประโยชน์มากทีเดียวเพราะเราได้รับเกียรติจากสองกษัตริย์มาสร้างโครงการโดยใช้ชื่อของกษัตริย์เองโรงพยาบาลชื่อว่าเชคยาซิมบินมูฮัมหมัดอัลซานีฮอสพิทอลเป็นเขาเรียกเป็นก่อตั้งรัฐกาตาร์เป็นพระบุรุษผู้ก่อตั้งรัฐกาตาร์กษัตริย์ทรงให้ใช้ชื่อเชคยาซิมไม่ใช่เรื่องธรรมดานั้นท่านทูตที่มาอยู่เอกราชทูตคนใหม่ที่อยู่ที่กรุงเทพท่านเป็นคนในตระกูลเป็นหลานของกษัตริย์ท่านบอกว่าชื่อนี้สำคัญมากนะสำคัญมากเป็นชื่อของเชคยาซิมบินมูฮัมหมัดอัลซานีนั้นอีกชื่อหนึ่งก็เป็นมาลิกซัลมานเป็นอับดุลอาซิซอัลซูอูดกษัตริย์สองกษัตริย์นี้เป็นสิ่งที่เกียรติประวัติสำหรับประเทศไทยสำหรับประชาชนในสามจังหวัดใต้ว่ามีสองกษัตริย์นี้อนุบริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์มาเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในพื้นที่สองประการก็คือเรื่องของสร้างสุขภาพชีวิตกับเรื่องของสร้างสถานที่วิจัยเรื่องความรู้ต่างๆอันนี้เป็นเบื้องต้นนอกเหนือจากนั้นที่เป็นสิ่งที่เรากำลังทำที่ตอบโจทย์เรื่อง AEC ก็คือเรื่องของเกิดศูนย์การค้าที่เรียกอัปตันยาเซนมอลสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ถึงบอกว่ามันเป็นการทำให้เป็นรูปธรรมและความร่วมมือของประชาชนชาวอาเซียนรัฐบาลไทยก็อยากให้เอกชนเริ่มต้นรัฐเป็นคนสนับสนุนนะฮะเป็นเรื่องของประชาชนนำเข้ามาดังนั้นสิ่งนี้เราก็ทำสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลว่าเราเริ่มต้นแล้วโดยการที่เราเจรจาดึงนักลงทุนจากต่างประเทศจากมาเลเซียนะจากอินโดนีเซียจากบรูไนมาทำเรื่องปัตตานีอาเซียนมอลนะฮะเริ่มได้วางรากฐานเริ่มก่อสร้างเรื่องลงฐานรากแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็ขอดุอาสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันเป็นมิติแรกเป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่เราได้เปลี่ยนความคิดนะฮะเรื่องของวากัฟ
คือวากัฟอัลฮัมดุลิลลาห์วากัฟคือเป็นอะไรนะเป็นบริการบริจาคที่มันได้ผลบุญอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ต้องการสองส่วนที่มาเพิ่มเติมในส่วนนั้นก็คือการได้ประโยชน์และสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องดังนั้นวากัฟที่เราทำเรื่องของปัตเนียเซียนมอลนั้นมันจะเป็นเรื่องของสร้างประโยชน์สร้างรายได้ขึ้นมาเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นlong term generating income นะฮะเป็นการ generate นะ income ที่เป็น long term ระยะยาวขึ้นมางั้นสิ่งนี้แหละที่เราเป็นมิติใหม่เราอยากจะถ่ายทอดนะยินดีที่เราจะจ้างสร้างองค์ความรู้ตรงนี้แหละองค์ความรู้ต้องถ่ายทอดว่ายกระดับต่อไปนะวากัฟเราจะมี3ประการวากัฟที่มีผลบุญอย่างต่อเนื่องแน่นอนทีเดียวตั้งแต่เริ่มต้นที่นาวัยตูเนี่ยจะวากัฟก็ได้แล้วผลบุญพอประการที่2มันจะเกิดประโยชน์ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาแน่นอนทีเดียวหรือถ้าเป็นสถานที่เป็นสร้างรายได้รายได้ก็ไปซัพพอร์ตมหาวิทยาลัยก็ทำให้เกิดองค์ความรู้การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าในการพัฒนาสังคมและสุดท้ายเราก็ได้เรื่องของมีรายได้ก็มีอย่างต่อเนื่องดังนั้นมิติ3มิตินี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในอดีตนะอย่างเราสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นวากัฟที่ยิ่งใหญ่เราเพราะเรามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวากัฟก็บอกว่ามหาวิทยาลัยวากัฟของมหาวิทยาลัยฟอตอนีเป็นมหาวิทยาลัยที่6ของโลกนะดังนั้นประชาชนมุสลิมประเทศไทยคุณภาคภูมิใจนะเราหนึ่งในโลกเลยหนึ่งในระดับ6ของโลกระดับมหาวิทยาลัยอันดับ6ของโลกหลังจากอัซฮาร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยวากัฟเรามีเอกชนแต่มีเจ้าของใช่ครับแต่นี่เราวากัฟเป็นมหาวิทยาลัยของอัลลอฮ์ดังนั้นอาจารย์วานัวพูดในตอนที่ไปชุมพบปะกรรมดาผู้นำชุมชนผู้นำสังคมนั้นที่มาร่วมเพื่อจะแนะนำว่าเนี่ยวากัฟสลามเนี่ยเป็นของพวกท่านนะอาจารย์วานัวพูดได้ดีมากบอกว่าท่านน่ะเป็นผู้ดูแลแต่ภาษามาลีก็บอกเป็นตุมานดูตุมานดูชาวบ้านบอกนั่นคนที่ช่วยได้รับการฝากขวางให้ดูแลสวนนะฮะแล้วก็เจ้าของสวนจริงๆคืออัลลอฮ์กับพวกท่านทั้งหลายนะการที่ผู้นำทั้งหมดประชาชนมารวมตัวนะท่านบอกว่าท่านผมได้รับการมอบหมายจากอัลลอฮ์จากท่านให้ช่วยดูแลทรัพย์สินของท่านเขาบอกครับตอนนี้เราจะรายงานว่า15ปีที่เราดูแลเกิดการพัฒนาการอย่างไรในทรัพย์สินที่เป็นของกัฟนี้แต่เจ้าของคือท่านเองงั้นพวกเราทั้งหมดนะพี่น้องประชาชนประเทศไทยทั้งหมดเป็นเจ้าของมหาเลฟอตานีเป็นเจ้าของมันสลามเพราะเป็นวากัฟดังนั้นท่านจะต้องรู้สึกผูกพันกับสิ่งนี้ภาคร่วมภาคภูมิใจร่วมดูอาร่วมมีส่วนร่วมอันนี้แหละสิ่งที่เราอยากจะฝากฝังพวกเราทุกคนว่าเรากำลังทำเราทำภารหน้าที่ส่วนก็คือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เรากำลังสร้างเปรียบประวัติให้กับพื้นที่กับประเทศไทยครับคือเราได้รับความเป็นมานะครับรับทราบความเป็นมาแล้วก็แผนการที่ดำเนินต่อไปนะครับคดซึ่งเรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับจาก2ประเทศที่มาดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับหรือท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็คงจะสบายใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้เราลุ้นกันอยู่ตลอดเวลานะครับและจากที่อาจารย์โซเลห์ได้กรุณานำเรียนเมื่อสักครู่นะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่ามิติใหม่ของบ้านเราเนี่ยวากัฟเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องนานนะครับในวงการของอิสลามเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็ทำกันมาอย่างเนิ่นนานแต่ในสังคมไทยเนี่ยเราถือว่าที่มันเป็นการวากัฟอย่างเป็นทางการแล้วก็ที่เป็นรูปธรรมที่สุดก็ครั้งนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่เราเคยวากัฟเข้ามาผ่านรายการซึ่งจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่าท่านก็เป็นเจ้าของนะครับนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะอัลลอฮฺไม่ได้วัดนะครับคุณค่าหรือมูลค่าของเงินอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่นะครับเช่นยกตัวอย่างคนมี2ดิรฮัมเขาบริจาค1ดิรฮัมหรือเรามีเงินอยู่2บาทเขาบริจาคไป1บาทเนี่ยเขาบริจาคเยอะนะครับถ้าเทียบกับคนมีเงินมากมายฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงว่าท่านอาจจะมีเงินไม่เยอะนะครับแต่เราอยากให้ท่านทั้งหลายมีส่วนร่วมแล้วก็มันเป็นความภาคภูมิใจนะครับว่าเวลาเราเห็นความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยก็ดีนะครับหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆจะเป็นโรงพยาบาลก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นอิสลามิกเซ็นเตอร์มัสยิดอะไรต่างๆเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจว่านี่คือเงินของเราส่วนหนึ่งที่เราได้บริจาคไปแล้วเราสามารถที่จะคุยต่อกับลูกหลานของเราในอนาคตได้ว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นเจ้าของนะนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งชาวต่างประเทศหรือคนภูมิภาคอื่นเนี่ยเขามาเยี่ยมปัตตานีเนี่ยที่ผ่านมาเราก็ไปไม่กี่แห่งนะครับ
เพราะเรามีจำกัดครับวันนี้เราก็พาไปชมแล้วก็ไปดูเขาก็จะได้เห็นนี่คือการมีส่วนร่วมของพวกเราทั้งหมดตรงนี้เป็นมิติที่สำคัญมากเลยทีเดียวส่วนระดับประเทศเนี่ยผมว่าโครงการนี้สามารถที่จะตอบโจทย์และก็สามารถช่วยรัฐบาลไทยได้อีกทางหนึ่งครับโดยเฉพาะมากมากครับมันแล้วก็เท่าที่ดูมันเจ้าของไม่ใช่เป็นคนไทยแล้วครับมันกำลังไปสู่อาเซียนกำลังไปสู่โลกแล้วครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์รอฮ์มะตัลลิลอาลามีนนะครับที่เราแบ่งปันความประเด็นตรงนี้เราต้องเข้าใจ2ส่วนนะคือประเด็นเรื่องของชะรีอะห์คือชะรีอะห์ก็คือเรื่องของหลักการศาสนานะวักฟคือเป็นศาสนสมบัติครับสมบัติของทุกคนมีทั้งคนที่เป็นคนไทยไม่ใช่คนไทยอันนี้แสดงถึงความเป็นสากลของเรานะแต่เรื่องของข้อกฎหมายนะครับข้อกฎหมายแล้วก็มีมูลนิธิเป็นคนดูแลกลัวว่าเราจะเพิ่งว่าเรากำลังยกทรัพย์สินให้คนต่างชาติใช่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 ข้อกฎหมายเนี่ยเป็นของคนไทยเพราะมูลนิธิถูกจดทะเบียนนะไปใต้กระทรวงวัฒนธรรมแล้วยังภายใต้กฎหมายของไทยเราไม่ได้ยกที่ดินทรัพย์สินเป็นของต่างชาติแล้วบางทีเราเซ็นสิทีฟเรากำลังรวบรวมที่ดินเสร็จแล้วยกให้ต่างชาติไปไม่ใช่เขามาบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจของเขาต้องการเห็นการพัฒนาการเขาไม่คิดที่จะครอบครองเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าครับให้เข้าใจมิติว่าครับการหยุดยั้งหยุดอะไรครับหยุดการครอบครองที่เป็นของส่วนตัวใช่คือเดิมทีว่าครับเป็นของประชาชนนะอาจจะเป็นของเราเองหรือของเจ้าของคนใดคนหนึ่งเราก็ทำให้หยุดยั้งการเป็นเจ้าของที่เราเป็นเจ้าของหรือให้คนใดคนหนึ่งเจ้าของหยุดตอนนั้นให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าของใช่แต่เราเป็นเจ้าของโดยที่พวกเรารวบรวมกันมาซื้อบริจาคแต่ก็มีเจ้าของที่เป็นด่านทางนิติในก็คือมีมูลนิธิมูลนิธิก็จดทะเบียนประเทศไทยอันนี้ให้เข้าใจตรงกันนะคือพูดตรงนี้พูดอีกในยะหนึ่งก็คือว่ามูลนิธิเป็นผู้จัดการองค์การผู้ดูแลทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินพิทักษ์ผลประโยชน์ทรัพย์ผลประโยชน์ของเจ้าของของเจ้าของที่เป็นของอัลลอฮ์ศาลาแล้วก็มูลนิธิมันเป็นนิติบุคคลด้วยนิติบุคคลอันนี้จะได้เข้าใจแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ทำตรงนี้มาแล้วก็เราตั้งใจว่าวักฟนี่มันจะยาวนานครับเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของ10-20ปีมันเป็นพันปีนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าคาฟหลายแห่งที่เกิดขึ้นอัซฮัดพันกว่าปีพันกว่าปีครับดังนั้นถ้าเป็นมหาลัยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ใช่ยาวนานนะแล้วจะมีเราจะเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งที่เราทำในเรื่องวะกัฟสลามไปอยากแค่ทำเป็นประวัติศาสตร์ก็คือเราเน้นนโยบายอยู่ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องหลักเราจะสร้างให้เป็นองค์ความรู้เรื่องวะกัฟเข้ามาคือต่อไปข้างหน้าจะต้องมีสาขาวิชาการจัดการวะกัฟแต่เราต้องการสร้างองค์ความรู้ตรงนี้ตอนนี้เราทำประเด็นที่เป็นปรัชญาที่เป็นหลักการของเราก็คือหนึ่งนโยบายเราวักฟของเราจะต้องมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีครับแล้วนี่เราเรียนรู้มากว่าจัดการอย่างไรวักฟให้ดีต้องเป็นโปรเฟสชันนอลในการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ถ่ายทอดส่วนนี้นะให้คนอื่นได้รับรู้แต่เป็นไม่ใช่มุสลิมอาจจะเป็นทรัพย์สินก็อยากแต่เราจะให้วิธีการในการจัดการวักฟครับสองก็คือทำให้มันโปร่งใสครับเพราะความไม่โปร่งใสนี่อาจจะทำให้เราไม่กล้าจะว่าครับจะต้องให้โปร่งใสให้ได้โปร่งใสจะต้องอยู่ที่ตัวตนแล้วให้เขาเห็นโปร่งใสด้วยแต่เราคิดว่าเราอามานะบางทีเราคิดว่าไม่เป็นไรฉันซื่อสัตย์นะไม่จำเป็นต้องบอกเขาซื่อสัตย์อย่างไรแล้วความซื่อสัตย์ที่มีในตัวตนเรานั้นในยุคปัจจุบันจะต้องแสดงออกใช่ต้องมีตัวชี้วัดตัวชี้วัดเราก็ต้องสื่อสารให้เขาประการที่สามคือความชัดเจนนะความชัดเจนสี่ก็คือจะต้องมีประโยชน์ออกมาสัมผัสได้ว่าประโยชน์เป็นอะไรสี่ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรากำลังสร้างให้เกิดขึ้นในวาระของเราดังนั้นเรื่องของความอะไรนะความประสิทธิภาพอันนี้ต้องพัฒนาเรื่อยๆการจัดการนี่คือส่วนหนึ่งที่ประสิทธิภาพวาระไม่เคยทำมาก่อนใช่ไหมเก่าทีวีกันบอกประการที่สองเรื่องของไอ้เรื่องความโปร่งใสความชัดเจนความชัดเจนแล้วแน่นอนเราบอกว่าโฟกัสมีหลายท่านบอกเอ๊ะเราชัดหรือเปล่านี่ไหนมีบริษัทด้วยมีบ้านธุรกิจการค้าวาระมั่วไปหมดอาจจะมีนะที่ข้อบางคนที่ไม่เข้าใจดีบอกเอ๊ะทำไมไม่สลัมไหนเห็นมีบริษัทตัตนียายา มีขายบ้านด้วยไหนมีไอธุรกิจการค้าแล้วมันของวะกัฟได้ยังไงสับสนไม่หมด มีมหาลัยจะบอกว่าเรามีชัดเจนส่วนที่เป็นธุรกิจการค้าก็มีบริษัทดูแลดูแลเรื่องอะไรครับมันจะมีโซนชัดเจนนะฮะโซนที่เป็นหมู่บ้านนะบ้านนั้นเราขายขาดเป็นทรัพย์สินของบริษัทครับบริษัทก็พัฒนาแต่เมื่อขายแล้วมาทำอะไรก็เอาเงินมาช่วยวะกัฟเพราะที่ดิน800ไร่เนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลที่เป็นวะกัฟ800ไร่ต้องใช้เงินประมาณ900ล้านมันการขายบ้านธุรกิจนั้นเพื่อเอาเงินมาจ่ายที่ดินวะกัฟต้องนะมันไม่เพียงพอกับการขอบริจาคถูกต้องจะต้องเอาธุรกิจรายใหญ่ๆมาซัพพอร์ตเรื่องของวะกัฟดังนั้นเราชัดนะเรื่องธุรกิจส่วนไหนและส่วนที่เป็นวะกัฟอะไรโรงพยาบาลนี่แน่นอนวะกัฟ
แล้วตอนนี้ก็รายใหญ่เลยวอกับบริจาคใหญ่ที่สุดปัจจุบันที่บริจาควอกับก็คืออะไรกษัตริย์กาตาใช่กษัตริย์กาตาบริจาค17ล้านนะทั้งหมดเขาส่งมา20ล้านเพื่อปลดประมงที่ดินนั้นที่ดินส่วนที่เป็นโรงพยาบาลที่เขาสร้างน่ะเข้าเงินของเขาดังนั้นคนบริจาครายใหญ่ตอนนี้วอกับคือท่านทั้งกษัตริย์เลยของกาตามา17ล้านแล้วก็เราก็โฟกัสตรงนี้ว่าเราต้องการบริจาคความชัดเจนในพื้นที่หรือว่าต้องการรณรงค์วอกับตั้งแต่ที่ช่วงรอมฎอนนะที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันยานมก็คือส่วนไหนครับส่วนที่เป็นซามิกเซ็นเตอร์จำนวนเท่าไหร่ครับ30ไร่ชัดนั้นใครก็บอกว่ายังไม่ชัดตอนนี้ผมอยากจะประกาศย้ำแล้วย้ำอีกว่าเรามีความชัดเจนมากในเรื่องรณรงค์วอกับเรากำลังรณรงค์เป้าไปที่30ไร่ซามิกเซ็นเตอร์นะชัดเจนซามิกเซ็นเตอร์มีเจ้าภาพคุณยมรมจากคือทำกษัตริย์เราไม่ทำเล่นกับกษัตริย์ใช่ครับนะ30ไร่เราได้เท่าไหร่ก็ชัดเจนคนบริจาคแต่ละรายจะมีรายชื่อปรากฏมานะอยู่กับเราท่านก็ดูได้ว่าท่านมีชื่อแล้วแปลงพยายามจะเห็นแปลงว่าตรงไหนตรงไหนครับอันนั้นคือเราเน้นเรื่องของความชัดเจนความโปร่งใสนะว่าเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ได้เท่าไหร่จะเห็นตัวเลขมานั่นคือของขั้นทำโปรเฟชชั่นอลนะครับย้อนกลับไปจะเห็นตัวเลขเข้ามาปุ๊บเข้ามาเลยว่าณปัจจุบันมีเท่าไหร่แล้วต่อไปจะปรากฏชื่อทั้งหมดของคนที่บริจาคว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเรื่องประโยชน์ที่สัมผัสหน้านี้เราก็ใจร้อนนะครับใจร้อนเออไหนเราบอกประกาศว่าเรามีนโยบายอย่างให้ประชาชนได้สัมผัสเห็นว่าประโยชน์จากรายได้ของวอคัฟนะเกิดขึ้นแล้วครับเพราะจริงถ้ารอโรงพยาบาลก็คงจะต้องก่อสร้างกว่าจะแล้วเสร็จ2ปีกว่าจะมีการแผนจัดการอะไรเสร็จอุปกรณ์ทั้งป้อง 2-3 ปีเนี่ยครับนะซามิกเซ็นเตอร์ก็ทำแล้วก็หลายปีแต่ส่วนที่เป็นรายได้เนี่ยอะไรปัตเนเซียนมองก่อสร้าง1ปีมันก็ต้องรอหลายนานเราก็อยากให้เร็วมากเราก็ทำเฉพาะเรื่องเลยตอนนี้ไปหาบริจาคเป็นเฉพาะรายว่าเรามีอาคารพาณิชย์เราทำเป็นล็อกๆอาจจะประชาสัมพันธ์ทราบนะเราทำอาคารพาณิชย์แต่ตอนนี้เราซื้อมีคนบริจาครายนึงนะต่อแตกต่างจากอะไรจากซามิกเซ็นเตอร์เลยนะซามิกเซ็นเตอร์แต่นี่เป็นรายบอกว่าเอ้าฉันจะตอบสนองนโยบายที่ทำให้เกิดรายได้ทันทีก็คือไปเอาอาคารพาณิชย์นะครับ1ล้าน2ล้าน5แสนนะ2ล้าน5แสนอาคารพาณิชย์จะสร้างเสร็จเร็วนะประมาณสัก8เดือนนี่เสร็จนะเดือนถ้าเสร็จอาคารพาณิชย์นี่ก็จะเป็นอาคารแรกที่มีรายได้มาซึ่งเราจะให้เช่าประมาณก็ดูราคาจะอยู่ประมาณ 4,000 5,000 บาทต่อเดือนนะถ้าเกิดเป็นสูตรการค้าเรนค้ามันก็ต้องราคางั้นแสดงว่าแต่ละเดือนวากาตรงนี้จะมีรายได้ครับแต่ที่เตรียมตอนนี้เราจะมีเป็น10นะ1ยูนิตเป็น10ล็อก10อาคาร10ห้อง10ห้องเนี่ยตั้งราคาประมาณ88ล้านบาทครับแล้วทางราคาถูกประมาณ 800,000 งั้น8ล้านเนี่ยเราก็ไปถามผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจิตกุศลนะในต่างประเทศว่าเมมถ้าคุณลง8ล้านคุณจะมีรายได้ประมาณ 5,000 ปี 5,000 บาทต่อห้องก็10ห้องก็คุณมี40,000ครับลง8ล้านจะมีรายได้40,000ต่อเดือนอันนี้เงินจะเข้าวอกัฟทันทีซึ่งสามารถเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือ คนยากจนอนาถาช่วยเหลือเรื่องการศึกษาช่วยเหลือด้านนั้นมันจะเป็นรายได้แสดงว่าที่บอกว่าวอกัฟมีรายได้เราพยายามเร่งให้เกิดให้เร็วที่สุดแล้วสามารถสัมผัสว่าสามารถไปช่วยเหลือคนจนได้คนที่มีความต้องการความยากไร้ในสังคมมันจะเห็นภาพว่า4โจทย์นี้เราพยายามทำให้เกิดขึ้นครับนะอันนี้เกิดจะได้เข้าใจชัดผมก็อยากย้ำอีกย้ำแล้วนะเพราะยังเห็นว่ายังมีบางส่วนยังเข้าใจผิดสับสนเอ๊ะมันมีบริษัทด้วยเพราะมันมีธุรกิจเราตั้งบริษัทมาทำส่วนที่เป็นธุรกิจส่วนธุรกิจไหนฮะคือโซนที่เป็นบ้านกับอาคารพาณิชย์ส่วนที่เป็นโรงพยาบาลอะไรครับส่วนที่เป็นโรงมหาวิทยาลัยส่วนที่เป็นโรงพยาบาลส่วนที่เป็นศูนย์การค้านี่เราไม่ขายเราให้เช่าโรงพยาบาลเรามีธุรกิจเหมือนกันโรงพยาบาลแต่ธุรกิจรูปแบบไหนครับเราอาคารที่ดินสองโรงพยาบาลเป็นอะไรเป็นวอกัฟอาคารโรงพยาบาลทั้งหมดทรัพย์สินที่ของโรงพยาบาลเป็นวอกัฟแต่มีบริษัทมาบริหารจัดการเราให้บริษัทมาเช่าครับบริษัทมาเช่าบริหารจัดการนะบริษัทก็ทำธุรกิจต้องจ่ายค่าเช่ามูลนิธิมูลนิธิเอาค่าเช่าน่ะมาเป็นรายได้มาจุนเจือสังคมครับจุนเจือสังคมแล้วมูลนิธิก็จะมีหุ้นส่วนอยู่ในบริษัทที่มาบริหารโรงพยาบาลจะมี2ส่วนนะจากค่าเช่าจากของที่เป็นหุ้นส่วนของบริหารจัดการครับงั้นเราก็ไม่ใช่ทำฟรีนะครับเราเก็บตามปกติแต่ว่าคนยากจนมูลนิธิจะเป็นคนไปสำรวจว่าคนนี้คนจนจริงนะจนระดับไหนถ้าจนแท้ๆไม่มีโอกาสเขาต้องได้รับการรักษาพยาบาลเขาควรมี 10-100% ครับใครจ่ายครับมูลนิธิจ่ายมูลนิธิรายได้จากไหนจากค่าเช่าจากรายได้จากศูนย์การค้าจากทั้งหมดที่เป็นเราสร้างรายได้มา
เราดูแลใช่ครับนะคนยากจนน้อยก็ 50% 10% ว่าไปตามศักยภาพที่การพิจารณาของสมาชิกของเครือข่ายของมูลนิธิจะดูแลคนเหล่านี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วในการที่จะบริหารจัดการครับ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 พี่น้องท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่ามีประเด็นที่จะสอบถามในรายละเอียดอื่นๆหรืออาจจะร่วมบริจาคนะครับก็โทรศัพท์มาคุยกับเราได้ที่หมายเลข073-491-221นะครับซึ่งอาจารย์ซอเล่เองก็ในช่วงแรกๆก็ได้พูดความเป็นมาแล้วก็ให้เราได้เห็นภาพว่าความโปร่งใสที่มันเกิดขึ้นที่โครงการมารีนาตุสลามนั้นผมแทบจะไม่ต้องสรุปอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันชัดเจนในตัวของมันเองแล้วก็พี่น้องท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจตรงกันนะครับที่ผ่านมาเราก็ด้วยความห่วงใยผมว่าพี่น้องเราก็จะมีประเด็นคือเราบางทีเราก็ไปฟังนักวิจารณ์ค่อนข้างจะเยอะในสังคมบ้านเราก็เป็นปกติความไม่รู้นะความไม่รู้นะอันนี้เราก็ต้องให้อภัยนะความไม่รู้เนี่ยก็อัลเลาะห์ให้อภัยแล้วก็ต้องให้รู้ในความผิดพลาดที่เราไม่สื่อสารให้เขารู้ก็ต้องเชิญให้เขามาดูให้มาสัมผัสใช่ผมก็เลยทุกครั้งที่เจอกับพวกอะไรคนที่มีประเด็นถามอย่างนี้ผมเรียนเชิญว่าสำนักงานก็ไม่ได้อยู่ไกลมากเราขับรถผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปถามซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำตอบแล้วนะครับครับอาจารย์โซไลครับเราคุยในเรื่องของเมื่อกี้การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้สลามนะครับครับสวัสดีครับอัลลอฮ์บารอกาตุฮ์ครับอาจารย์สมานอาจารย์ซอลเลห์ครับผมครับผมครับก็บิสมิลลาห์ขอเริ่มบริจาคที่1ตารางเมตรครับ700บาทครับผมครับมาชาอัลลอฮ์ยะตะกัลลอฮ์ได้ตอบแทนนะครับแล้วก็บารอกัลลอฮ์ฟิกันชวนนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับแฟนรายการแล้วก็ผู้ที่จะเริ่มต้นการทำความดีนะครับที่ไม่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ที่เป็นบารอกะห์นะครับครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับรายการนี้ก็จะเริ่มต้นจากศุกร์นี้เป็นต้นไปนะครับทุกศุกร์แล้วก็เสาร์อินชาอัลเลาะห์แล้วก็อยากจะให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ช่วยกันมาให้ความคิดเห็นด้วยนะครับกับรายการผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็มีคำถามอะไรที่พี่น้องยังสงสัยอะไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามวิทยากรในรายการได้นะครับก็ขอดุอาอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลเลาะห์ทรงตะอาลาทรงตอบแทนให้กับทีมงานทุกท่านนะครับที่ช่วยกันในการที่จะทำให้เกิดความดีนะครับบนผืนแผ่นดินนี้นะครับชาวล่องแล้วก็ขอให้ล่องของเราได้ช่วยเหลือนะครับให้โครงการนี้ได้สำเร็จร่วมไปด้วยดีด้วยครับครับก็ขอบคุณครับครับยังไงจะติดต่อไปกับฝ่ายที่รับวอกับอีกทีนะครับครับยาซากุมุลลอฮ์คารอนยาซะนะครับอัลลอฮ์คุณรับคุณมาอัลลอฮ์คุณมุสลามรับตุลลอฮ์บุกาตุก็ถือว่าเป็นสายแรกของวันนี้นะครับก็ขอล่องได้ทรงตอบแทนคุณงามความดีนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศที่พี่น้องเราถ้าห่วงใยก็ให้โทรศัพท์มาจะร่วมบริจาค ก็ได้หรืออาจจะแสดงความคิดความเห็นผมว่าทุกกำลังใจนะครั รบมันทำให้ทีมงานมีและมีพลังพลังในการที่จะต่อสู้ผมเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการคือเรียกว่าช้างหลายตัวถ้าเป็นยักษ์ก็ยักษ์ใหญ่มากๆอเมริกาโปรเจกต์นะจริงๆเราเองกันหนักอยู่ตลอดว่างานที่เราทำมันใหญ่กว่าศักยภาพความสามารถที่เรามีอยู่ครับแต่ก็ต้องมารับก็ต้องสู้ครับต้องสู้ต้องพัฒนาเหมือนกับเราต้องการยกระดับให้เราต้องสู้นะพยายามมากมันใหญ่มากครับมันใหญ่เกินความสามารถเรื่องเงินทองเรื่องอะไรต่างๆนะมันไม่ใช่แต่คิดว่าจะให้ความพร้อมเรื่องเงินก่อนมาทำไม่มีทางเลยเราก็หลายครั้งเวลานั่งนิ่งๆแล้วน้ำตาไหลบอกอัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาซีบิเนอะมะติฮิตะติมุศอลิฮาตล้วนเป็นความโปรดปรานของเรามันเกินความสามารถของเราที่จะซื้อที่ดินนะตั้ง600กว่าล้านไม่ใช่เลยแต่ผมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับน้ำตาแห่งความสำนึกเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราอาจจะแบบคาดไม่ถึงนะครับสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์นะครับในมุมมองของมุสลิมในฐานะที่เรายึดมั่นในอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาพระผู้ทรงอภิบาลจักรวาลเนี่ยผมจะเวลาหลายคนที่ทำงานกับเรานะทำงานกับให้เลฟอตอนีเนี่ยคนที่คุ้นเคยกับทำงานบริษัทใหญ่ๆเขาบอกเวลาทำงานอะไรเขาต้องมีเงินในกระเป๋าก่อนเงินที่ชัดเจนมาจากไหนแต่เราค่อนข้างที่ทำแบบตะวักกะมากคิดว่าเอาไว้ตัวการตั้งใจที่ดี
เราได้คิดว่าอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเราก็พยายามวางแผนให้ดีที่สุดเพียงแต่ว่ามันไม่มีความพร้อมทั้งหมดเพื่อเงินไม่ได้อยู่ในกระเป๋าครับแล้วที่จริงอัลลอฮ์ก็ให้มานะเราทำมาแล้วมหาเลยฟอตอนีเนี่ยตั้งมูลค่าลบประมาณเกือบ 2,000 ล้านนะทั้งที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดมีอาคาร20อาคารนะเราไม่มีความพร้อมเลยมันไม่ใช่มีเงินในกระเป๋าแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้อย่างแท้ๆล้วนๆเลยนะเราที่นั่นเกือบว่าเราน้อยมากไม่ถึง 10% ที่มีเงินของเราในพื้นที่นะฮะทั้งหมดเป็นเงินบริจาคที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ดึงมาส่งมีความสามารถที่จะดึงทั้งหมดมาใช่อันนี้คือเราต้องยักยินต้องมั่นใจมากๆใช่ใช่ครับคือชีวิตของเราที่เราเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอัลลอฮ์จะไม่ทำให้เราผิดหวังครับแน่นอนก็ไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนครับประเด็นก็คือว่าบางทีเราคาดหวังเร็วเกินไปหรือเปล่าใช่เท่านั้นเองดังนั้นคนทำงานเนี่ยเราก็ต้องมั่นคงพอสมควรครับผมเวลาพูดคุยกับน้องๆคนทำงานด้วยกันว่าหลักการทำงานนะเวลาคนทำงานเนี่ยความมั่นคงของเราก็มีศัพท์หนึ่งในภาษาอาหรับเขาเรียกอัลมุตซากีตูนคนที่ร่วงหล่นระหว่างทางครับดังนั้นเวลาทำงานแล้วมันจะพิสูจน์ว่าไอ้ของแท้กับของปลอมใช่ถูกต้องไอ้ของแท้เวลาทำไปสักพักก็ทนกับแรงเสียดทานความทดสอบต่างๆก็จะร่วงหล่นไปเรื่อยๆเหมือนมันเป็นการกรองเข้ามาแล้วถูกต้องเราเรียกว่า tribulation นะใช่ดังนั้นมุตซากีตูนผลร่วงหล่นกลางทางจะเกิดดังนั้นคนที่สามารถยืนหยัดต่อไปจะต้องทนกับสภาพแรงเสียดทานต่างๆด้วยความมุ่งมั่นความหวังนะที่เขาจะต้องฝากฝันไม่ต้องมีปัญหาแน่นอนบางครั้งจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ตลอดเป็นสุนนะติลละสุนนะตุลลอฮ์อย่างนั้นครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามครับเสียงคุ้นๆนะครับตอนนี้ที่มาอยู่ที่สลามครับเชียงรายโมประเทศมาเลเซียใช่ใช่ตอนนี้มาเองเชิญครับอิหม่ามครับเชิญครับเชิญว่าใครเป็นผู้จัดรายการในวันนี้ผมอุสมานกับอาจารย์ซอเลห์ครับอุสมานราชนิยมครับอาจารย์ซอเลห์ครับเสียงขาดนะครับสายตัดไปนะครับเรื่องของการพัฒนาครับครับครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์คงจะช่วยเหลือในครั้งนี้นี่แรงจากต่างประเทศนะแรงใจจากต่างประเทศสลามอะลัยกุมอีกครั้งหนึ่งครับท่านอิหม่ามครับครับครับไม่ทราบว่าใครจัดรายการผมอุสมานราชนิยมกับอาจารย์ซอเลห์ตาเละนะครับสองคนพอดีวันนี้ก็ในนามพี่น้องชาวไทยก็วันนี้เราได้มาส่งผู้ที่จะไปเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องที่โรฮิงญาซึ่งวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากทางประธานาธิบดีของมาเลเซียตนายิปเนี่ยเป็นทางการมากนายกครับนายกรัฐมนตรีฮะนายกนายตนายิปตนายิปมากวันนี้ผมน้ำตาไหลรอบเลยก็คนที่พาไปก็ประมาณ200กว่าคนที่ไปโรฮิงญาก็ประมาณเวลาประมาณ10ล้านล้านอัตรีก็เดินทางไปก็ไปกันก็ประมาณ215 224คนครับอันนั้นก็มีทั่วมุมโลกเลยจากประเทศอาหรับทั่วประเทศแต่เอเชียนี่เราสมมติจะไปกันหมดของประเทศไทยของเรานี่ประมาณ6คนครับที่เป็นตัวแทนพี่น้องในประเทศไทยที่ไปช่วยเหลือพี่น้องเราที่โรฮิงญาครับและก็สิ่งที่ผมจะบอกพี่น้องท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรวมทั้งจัดรายการอาจารย์อุสมานและอาจารย์ซาเลห์บอกว่าสิ่งของอาหารแห้งที่เราพาไปที่ประเทศโรฮิงญาที่อาราการก็ประมาณ 2,200 ตันทั้งหมดก็วันนี้มีพี่น้องเราหลายทุกมุมโลกมาส่งกันเป็นจุมศักดิ์ศรีมากครับบรรดาจิตอาสาที่ไปช่วยเหลือพี่น้องเราก็ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้พี่น้องเราท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสามารถดูในเฟซบุ๊กผมได้ส่งรูปในเฟซบุ๊กแล้วเกี่ยวกับก็จากที่วันนี้ผมได้เจอประธานาธิบดีของนายกครับนายกรัฐมนตรีครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ได้ภูมิใจแล้วก็ได้ชมพี่น้องเราประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องเราในปัตตานีครับผม
ก็มีดร.วิสุทธิ์เป็นลาเต้ครับแล้วก็มีหมออาริฟินไปประธานแล้วก็อีกหลายคนที่มาพร้อมขบวนกับเราในครั้งนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอชูกรต่อพี่น้องที่ร่วมบริจาคแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะเป็นไปได้ตามที่ผมได้สักข่าวว่าทางที่ไปโรฮิงญาวันนี้ก็มีติดหนี้อีกประมาณ 1.8 ล้านครับซึ่งชาวบ้านจะเป็นไปได้อยากจะเราจะรณรงค์อีกรอบหนึ่งจะเป็นไปได้เพราะช่วยแบ่งภาระหนี้ที่ทางมาเลเซียก็ได้รับผิดชอบไว้ประมาณเดี๋ยวแล้วยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวทางสภาจะจ่ายแล้วก็พี่น้องเราที่มาเดินทางในวันนี้ก็จะมีการประชุมอีกรอบหนึ่งว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะทำยังไงเพื่อว่าให้พี่น้องเราแล้วก็พี่น้องเราไปนี่ประมาณ20วันใช่ไหมครับ20วันก็ให้ขอพวกเราช่วยกันดูอาการกันครับเพราะว่าเขาไปได้โดยสวัสดิภาพไม่ต้องกลับบ้านภูมิลำเนาอย่างสวัสดิภาพใช่ไหมก็ฝากสารทุกคนใช่ไหมครับอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ซัดครับคืออย่างนี้อยากชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของไอ้เรือนะเรือที่เป็นเขาเรียกคล้ายคล้ายกับเรือมาร์มาร่าเนี่ยเรือที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญาครับที่อารากันฮะที่อารากันนะที่เขตรัฐอารากันเก่าอันนี้เราสุดท้ายก็ได้มีการประชุมร่วมมือกันระหว่างหลายๆประเทศทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียไทยทั้งหมดว่าเราจะต้องจัดเรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงเชิงสัญลักษณ์ครับว่าโลกน่ะสนใจแล้วก็ไปปัญหาที่มันคาราคาซังในพม่าน่ะจะให้ทางรัฐบาลพม่าน่ะสนใจให้มากขึ้นในการแก้ปัญหาให้เกิดความสงบสุขสันติภาพความปลอดภัยของชีวิตชาวโรฮิงญาก็เลยจัดเรือนะฮะซึ่งเช่าเป็น10วันนะครับการเช่าเรือก็มากมายมหาศาลเหมือนกันฮะในการเพราะไม่ใช่เรือของต้องเช่าเรือเอกชนไปแล้วก็เช่าเรือไปแล้วก็ทรัพย์สินของเป็นอาหารไปนะเราก็เตรียม2ทางหนึ่งก็คือจะไปลงที่ไปที่อะไรซิดเวย์เป็นจังหวัดที่อารากันที่ชาวรังยาอยู่ถึงเป็นท่าเรือนะฮะการที่ทําไปในที่นั้นก็อาจจะต้องไปลงที่เตรียมที่จะลงที่อะไรเขตบังกลาเทศนะครับที่มันเขตชายแดนติดกันนั่นครับแล้วก็เราก็ส่งมีหลายชาติเข้าไปทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมที่เห็นถึงความสำคัญเรื่องของมนุษยธรรมและไม่เป็นเรื่องฮินาติเมียในเตเรนเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับก็เลยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นก็แสดงความในความภาคภูมิใจของเราชาวไทยว่าเราไม่ใช่เป็นมือล่างแล้วเราเป็นมือบนเราสนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมนุษย์ที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมใช่ตอนนี้เราตั้งเป็นสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีดังตรงนี้เราทำภารกิจนะมิชชั่นของเราทำในทั้งในต่างประเทศในประเทศไทยก็ทำรณรงค์ที่ผ่านมาก็ไปช่วยที่สุราษฎร์ธานีที่นครศรีธรรมราชนะเราไม่ได้ชำเฉพาะมุสลิมเราเน้นเรื่องของความเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นมุสลิมก็พี่น้องร่วมศาสนาแต่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องร่วมโลกใช่ครับเราก็มีความผูกพันจะต้องดูแลอยู่แสดงถึงความเป็นมุสลิมเป็นรอห์มะติลอาลามีนครับอันนี้เรื่องพม่าโรฮิงญาเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่เราต้องให้ความสำคัญความเดือดร้อนในพม่านะปัญหาความไม่สงบพม่านะมันก็จะต้องลามปามมาถึงเราครับนะถ้าเราไม่ดูแลให้ดีนะคนที่สุดโต่งมันไม่ใช่อยู่ในพม่าอย่างเดียวครับสุดโต่งของพุทธก็ดีสุดโต่งของมุสลิมก็ดีมันก็ดีไม่ดีทั้งสองความสุดโต่งที่ไหนมันจะทำให้เกิดปัญหางั้นมันอาจจะลามปามมาที่เราก็ได้ก็เลยเราจำเป็นต้องสนใจในเรื่องฟ้าหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นพี่น้องความทุกข์ยากลำบากจะต้องประการที่สองมันคือภัยพิบัติที่อาจจะลามปามมาถึงเราซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องตระหนักความสำคัญนี้งานที่ไอ้สภาเครือข่ายทำภารกิจนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับคนมุสลิมประโยชน์ต่อประเทศไทยประหยัดทุกประชาชนคนไม่ใช่มุสลิมเองเพราะเราป้องกันความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเข้ามาลามเข้าไปไทยถ้าเราไม่แก้ตรงนั้นความไม่สงบจะลามมานะจะลามมาเป็นความขัดแย้งระหว่างสองศาสนาอันนี้คือเราจะต้องเข้าใจนะในอนาคตที่นักวิชาการมองว่าเราไม่แก้ดีนะมันจะเกิดคนที่มันสุดโต่งของมุสลิมพุทธแล้วมองว่าไอ้นี่มันกลายเป็นโยงเป็นเรื่องความขัดแย้งศาสนาพุทธอิสลามทั้งถ้าเป็นเรื่องของเชื้อชาติชาติพันธุ์เบื้องต้นระหว่างชาวอารากันที่เป็นไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุสลิมเรื่องพิพาทดินแดนต่างๆแต่เราก็ต้องแก้ไว้ก่อนอันนี้ได้เข้าใจนะครับดังนั้นสิ่งที่อิหม่ามได้บอกว่าอาจจะมีหนี้ประมาณ1,800,000ซึ่งเราจะต้องช่วยกันรณรงค์ช่วยเหลือนะก็ฝากพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะเราจะต้องมีภารกิจอีกเรื่องของพี่น้องที่อยู่ใกล้บ้านของเราพี่น้องชาวโรฮิงญาน
นะที่จะต้องช่วยรณรงค์ประมาณ1,800,000ก็ฝากพี่น้องนะเราทำมนุษย์สลามนะเดียวกันแล้วก็ภารกิจเรื่องนี้อยู่ด้วยเราทำคู่ขนานนะครับฝากพี่น้องทุกท่านนะครับครับเพราะทุกอย่างมันต้องบูรณาการนะครับครับโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือมรดกติลละก็คือการที่เราจะได้รับความโปรดปรานความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่สิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงไปนั้นก็เกิดผลสำหรับพี่น้องร่วมโลกนะฮะจะนับถือศาสนาใดก็ตามนะครับทีนี้เราวกกลับมาเรามีเวลาประมาณ10นาทีนะครับอาจารย์ซอเลห์เราจะทั้งหมดใช่ไหมจังเลยทั้งหมดจะพูดเรื่องพัฒนาคิดว่าต้องเขาเรียกว่าสรุปรวบยอดเลยนะครับว่าเมื่อกี้นะครับอาจารย์ซอเลห์ก็ตั้งประเด็นไว้ว่าเหตุผลหรือเขาเรียกว่าที่มาของการที่เราได้ร่วมกันฝันให้มีมาดีนะตุสลามนั้นข้อหนึ่งก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งผมมองว่านี่คือนโยบายของรัฐบาลเลยนะครับเราก็มุสลิมอาจจะตัวเล็กๆนะแต่ว่าความฝันเราใหญ่ทีนี้มันก็มีหลายมิตินะครับแต่เวลาเรามีจำกัดผมว่าอาจารย์ตอนแรกลองพูดในมิติของการเตรียมคนก่อนครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ทีนี้ครับท่านเข้าใจว่าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสันติภาพในพื้นที่นะแสดงว่าการจะพัฒนาถ้าไม่มีสันติภาพก็ยากใช่ครับแต่ถ้าไม่พัฒนาคนมันแย่คุณภาพชีวิตต่ำนะก็เหมือนกับว่ามันไม่เกิดสันติภาพเพราะว่านอนกินอิ่มแต่นอนไม่อุ่นนอนไม่อุ่นงั้นเราต้องทำคู่ขนานนะครับในขณะที่เรารณรงค์ให้เกิดสันติภาพก็ว่าไปในขณะโดยการพัฒนาก็ต้องทำไปในการพัฒนานั้นเราก็เตรียมการพัฒนาก็ต้องเตรียมคนไว้ดังนั้นภารกิจที่ทางมัสยิดทำก็คือภารกิจในการพัฒนาศักยภาพของคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ถ้าเราทำนะประการที่สองในขณะเดียวกันแล้วก็มันตอบโจทย์เรื่องของสันติภาพในพื้นที่นะครับอย่างเช่นถ้าโครงการใหญ่สองโครงการมานะฮะโครงการของไอ้กษัตริย์กาตาร์โครงการกษัตริย์ซาอุดีมาแน่นอนนะฮะมันเป็นหลักประกันของเรื่องความมั่นคงสันติภาพในพื้นที่เรื่องของปฏิญญายาถ้าเราทำเรื่องของฮาลาลเทรดเซ็นเตอร์ครับมันก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจการสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประชาชนอีกจำนวนมากแล้วที่สำคัญก็คือการเตรียมทรัพยากรมนุษย์นะเรียนคนในเรื่องของวิชาการต่างๆในเรื่องในมัสยิดเราจะมีเรื่องของไซน์แคมปัสไซน์แคมปัสที่เราทำก็คือเตรียมทรัพยากรมนุษย์ในการที่จะรองรับการพัฒนาพื้นที่นะจะต้องสร้างขึ้นมานักวิชาการให้เยอะทีเดียวแล้วเกิดการพัฒนาการในลองเทอมนี่จะต้องใช้บุคลากรแม้กระทั่งเราคิดถึงโจทย์เรื่องของการจะต้องสร้างบุคลากรทางอาชีวะทางอาชีพต่อไปข้างหน้าแสดงว่าเราไม่ใช่เตรียมเรื่องของปริญญาอย่างเดียวครับเราจะต้องเตรียมคนแรงงานที่มีทักษะแมนพาวเวอร์นี่ต้องเตรียมมากนะเพราะถ้ามีแรงงานเข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เรามีสามเหลี่ยมเศรษฐกิจเกิดที่หนองจิกเกิดที่หนองจิกเป็นเศรษฐอุตสาหกรรมที่โกลกจะมีเรื่องของการค้าชายแดนที่เบตงจะมีการท่องเที่ยวเรื่องอาหารครับมันจะต้องมีบุคลากรที่เป็นแมนพาวเวอร์ที่มีทักษะไม่ใช่เป็นแรงงานขั้นต่ำที่มีฝีมือเราจะต้องพยายามดึงนักลงทุนที่เป็นมุสลิมเข้ามาลงทุนให้เยอะจะทำให้เกิดความขัดแย้งความมั่นคงมีขึ้นมากขึ้นนะมันจะทำให้ความเข้าใจในวิถีของวิถีชีวิตของคนง่ายขึ้นอันนี้คือเราจะต้องพยายามเป็นตัวกลางที่ดึงเข้ามาดังนั้นพอโรงงานเข้ามามันก็สอดคล้องต้องเตรียมคนให้มีฝีมือเข้ามาดังนั้นก็กลายเป็นว่าคุณกลายเป็นชายขอบเราต้องการไม่ให้คนมุสลิมคนเจ้าของพื้นที่เป็นมุสลิมเป็นคนส่วนน้อยชายขอบก็เรียกว่าmajoritized minorityไม่ใช่เราต้องการให้เขาเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถเขารู้สึกเขามีประสิทธิภาพเขามีโอกาสครับอันนี้เราก็ต้องเตรียมทรัพยากรนะดังนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรัฐบาลประเทศไทย 4.0 ก็คือเรื่องของ Medical Hub ครับอันนี้คือตอบโจทย์ที่เรากำลังทำให้กับรัฐบาลอยู่คือเรื่องของ Medical Hub ที่เราเตรียมการค่อนข้างจะเป็นครบวงจรนะเพราะใน 4.0 เนี่ยจะมีเรื่องของประเด็นที่2ในเรื่องของทำอย่างไรประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องของการรักษาพยาบาลที่จะดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเงินจากต่างประเทศในการรักษาพยาบาลครับดังนั้นจุดนี้เราก็พยายามทำให้โรงพยาบาลเช็คยาสมุนไพรเป็นเฮลท์ทัวริซึมในขณะเดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนทั่วไปที่ยากจนครับแน่นอนเขาก็ต้องการคุณภาพเราก็ทำเรื่องของอะไรการดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งหมดเราทำเรื่องของ prevention
เรื่องของการป้องกันโรคเรื่องของการสนับสนุนสุขภาพที่ดีโดยใช้องค์คาพยพของมหาลัยของเครือข่ายทั้งหมดไปพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตของคนซึ่งเราคิดว่าบริเวณที่เป็นโมเดลที่เราทำนะเราเป็นมหาลัยเป็นเหมือนกับเป็นไอเดียลซิตี้เป็นเมืองตัวอย่างเมืองแบบอย่างเมืองที่นองจิกนองจิกเป็นเมืองของธุรกิจแต่เราเป็นเมืองการศึกษาเมืองที่จะเป็นเมืองที่คนมีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ขยายเมืองเนี่ยเป็นแบบเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยจะต้องสร้างให้เขามีคุณภาพชีวิตดีมีคุณธรรมเราต้องสร้างคนสองอย่างสร้างคนที่มีคุณธรรมเราสามารถตอบโจทย์ที่รัฐบาลกำลังรณรงค์คุณธรรมเรื่องของอะไรความพอเพียงเรื่องของไอ้เรื่องของอะไรเนี่ยเรื่องของความมีวินัยความสุจริตความเรื่องจิตอาสาทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่มหาลัยกำลังดำเนินการอยู่นะความพอเพียงไม่ละโมบโลกที่จะไปครอบครองคนอีกตอนนี้เรื่องใหญ่มากเพราะเรื่องของวัตถุนิยมดังนั้นวัตถุนิยมจะครอบงำคนเป็นความละโมบโลกซึ่งข้ามกับหลักการอิสลามเพราะการอิสลามถามอยู่ตลอดยะกรานว่าอัฟรอไอตัมนิตะคซาอิลลาฮูฮาวะสุเจ้าไม่ได้มองเห็นดอกหรือผู้คนที่ยึดเอาฮาวานับสูเป็นพระเจ้าคนที่ยึดเอาสุเจ้าคือคนถูกอะไรมีความละโมบโลกที่อยากจะได้แต่ยุควัตถุนิยมคือคนเขาจะแสวงหาความมั่งคั่งแม้กระทั่งจะเรียนหนังสือว่าเรียนสาขาวิชาอะไรจบมาแล้วมีรายได้ดีพอมีรายได้ก็จอกกอบโกยหาความมั่งคั่งนะเสร็จแล้วทำอะไรครับก็สนองตอบอารมณ์เป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่พอแต่ละโมบไม่พอเพราะได้มาก็สนองตอบอารมณ์กิเลสตัณหาก็มาเป็นเรื่องนั้นอันนี้มันทำให้สังคมมันแย่คือเราต้องทำยังไงให้คนรู้จักพอโอเคทั้งนั้นเราก็เลยหมาอะไรของเรานะเราบอกว่าเราจะสร้างคนให้เรียนให้รู้จักเรียนเรื่องชีวิตก่อนที่จะเรียนเรื่องอาชีพใช่คุณจะมีชีวิตอย่างไรชีวิตของคุณไม่ได้จบแค่นี้นะคุณเป็นนักเดินทางคุณจะต้องจุดหมายว่าบ้านปลายที่คุณจะต้องพักพิงที่นิรันดร์คือในโลกหน้าใช่นั้นปรัชญาตัวนี้จะถูกถ่ายทอดมากคุณอยู่ในโลกนี้ในฐานะที่เป็นนักเดินทางใช่อันนี้คมมากครับเพราะว่าเราต้องจัดการตัวเองก่อนการตัวเองตอนที่จะไปจัดการช่วงเดินทางคุณต้องใช้ปัจจัยนะฮะคุณต้องใช้นะใช่ความจำเป็นในชีวิตการเดินทางของคุณความสะดวกสบายต้องมีครับแต่งั้นในอิสลามก็ต้องบอกว่าระหว่างเดินทางเนี่ยเราจะมีปัจจัยความจำเป็นในชีวิตคุณต้องใช้ใช่คุณต้องเตรียมไว้ความสะดวกสบายไม่ใช่จะเดินทางคุณต้องใช้รถเครื่องบินอะไรก็ว่าไปอันนี้คือเป็นเรื่องของฮาจิยัตใช่เรื่องของโดรุรียะใช่เรื่องฮาจิยัตเรื่องตัศนียะความประดับราสวยงามนะเป็นเรื่องหนึ่งถ้าคุณมีเงินมากก็ทำไปแต่ไม่กระทบกระเทือนคนอื่นเขาถูกต้องความที่จะเป็นโคสเมติกที่ร้านค้าทำธุรกิจความสวยงามเป็นเรื่องตัศนียะผมว่านี่คือใจกว้างของอิสลามใจกว้างอิสลามเพราะว่าใครจำเป็นแค่ไหนก็ตามสภาพคนที่ตัศนียะได้ก็โอเคเขาอาจจะมีกำลังไม่ได้แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยแต่ว่าผมบอกแล้วครั้งว่าหน้าที่ของอะไรของประชาชนก็ดีขององค์กรก็ดีของรัฐก็ดีต้องดูแลเรื่องดูรูเรียความจำเป็นในชีวิตอันนี้สำคัญรัฐเองต้องดูแลว่าปัจจัย4หรืออาจจะเป็นปัจจัย5ปัจจัย6แล้วความจำเป็นในชีวิตของประชาชนต้องตอบโจทย์ให้ได้ถ้ารัฐทำไม่ได้องค์กรทางการกุศลมูลนิธิต้องทำจะทำยังไงประชาชนดังนั้นเราก็ต้องดูแลประชาชนทั้งหมดว่าเขาจะต้องพ้นจากความยากจนความเพียงพอต้องมีนะบ้านต้องมีแล้วต้องรณรงค์ทำยังพวกบรรดาผู้นักปกครองท้องถิ่นทั้งหลายต้องทำไม่มีประชาชนไม่มีบ้านที่พักอาศัยก็ต้องมีอาหารการกินแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาอาจารย์พูดเราทำนะผมทำในคณะวิทยาศาสตร์เราทำในรัชกาลว่าเราจะต้องไม่เห็นนักศึกษาเขาต้องไม่มีอาหารกลางวันจะกินอย่างผมพูดนักศึกษาวันนี้นักเรียนวันนี้ละหมาดซุบฮ์เนี่ยจะเล่าให้ฟังนะพอมีโอกาสผมก็เห็นนักเรียนมาทำเกมอะไรก็เรียกมาหลังจากนำละหมาดเสร็จผมมีหมามก็นั่งบอกเอาลูกๆมานั่งใกล้ๆนาเซฮัตว่าอายะจะฝากฝังเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวสร้างลูกจะต้องสร้างนวัตกรรมรณรงค์ทำกองทุนอาหารกลางวันหรือไปดูแลกองทุนให้เด็กเพื่อนพี่น้องเราที่อยู่โรงเรียนใครที่ต้องสืบหาให้ได้ว่าเขาไม่ได้กินอาหารกลางวันเขาไปดื่มน้ำเปล่านะจะต้องไม่เกิดขึ้นในเรือนของเราเราบริจาคแล้วก็หาจากพวกนักการพันธุ์ร่วมบริจาคทำเป็นกองทุนถ้าสามารถทำได้นะไปถามดูที่บ้านเลยให้เป็นทุนการศึกษามาจากพวกนักเรียนจัดการกันเองครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่มูลค่าทั้งเรื่องของจิตอาสาเรื่องของการดูแลงั้นอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นชุมชนเราจะได้รับบาป
เราจะถูกสอบถามถ้าเราปล่อยให้คนข้างบ้านเขาอดอยากไปกินใช่ในฮะดิษนาบีนี่คือเรื่องของความจำเป็นในชีวิตที่จะต้องนะรับผิดชอบอันนี้แหละเราบอกว่านี่คือมาอะไรกำลังทำเรื่องคือคนที่ท้องหิวเนี่ยละหมาดก็ไม่ควรชอบไม่ชอบครับผมบอกว่าความคุณธรรมมันจะต้องพูดคู่กับคุณภาพชีวิตถูกต้องถูกต้องคนจนเขาก็อาจจะทำละเมิดได้นะก็อาจจะทำยาค้ายาบ้าต่างๆเพราะความยากจนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาทำชั่วเข้ามากลายเป็นขาดคุณธรรมเพราะความยากจนนั้นคุณภาพชีวิตรัฐบาลก็ต้องทำคู่ขนานสร้างคุณธรรมแต่ก็ต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีงั้นผมเราบอกเราจะสร้างชุมชนมดิสลามเป็นชุมชนของคนที่มีคุณธรรมกินคู่กับเรื่องของคุณภาพชีวิตและคู่ขนานนี่คือฮัสนะในดุนยาใช่ถูกต้องและจะทำให้เกิดฮัสนะในอาคิเราะห์ถูกต้องผมเห็นด้วยมากเลยเพราะว่าคำว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยบางคนรายได้เยอะครับแต่ไม่มีคุณภาพชีวิตเพราะว่าอาชีพบางอย่างมันไม่สอดรับมันขาดคุณธรรมใช่กับตัวนี้มีปัญหาไม่ปัญหาครับครึ่งเงินเขาบอกว่ามีเยอะแยะที่เราเจอว่ามีตำแหน่งหน้าที่สูงนะฮะเงินเดือนมากนะรายได้สูงแต่เขาไม่มีความสุขในชีวิตไม่มีครับเพราะขาดคุณธรรมถูกต้องถูกต้องคนขาดคุณธรรมอาจจะทำละเมิดวินัยกฎเกณฑ์กติกาในสังคมนะเลี่ยงบาลีได้หมดใช่สุดท้ายก็มันทำลายตัวเองใช่นะถูกต้องแล้วยิ่งถ้าเป็นความเชื่อในโลกหน้ามุสลิมก็ต้องรับกรรมในเรื่องอาคิเราะห์งั้นไอ้บอกดุอารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะห์ฮะซะนะห์วะกินาอะซาบันนาร อันนี้คือเป็นวิสัยทัศน์ของมุสลิมที่จะต้องพยายามทำให้เกิดได้อันนี้เป็นผมว่าเราต้องเตรียมคนให้ดีรองรับการพัฒนาการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะทั้งหมดต้องใช้เรื่องของพื้นฐานการพัฒนาคนเรื่องของมีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วมีศักยภาพสิ่งหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงและวิธีคิดของเรานี่เราไม่ใช่ชนส่วนน้อยที่เป็นชายขอบจะต้องให้เขาเป็นชนส่วนน้อยที่มีศักยภาพสูงเป็นที่พึ่งของคนอื่นเริ่มวันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้จะมีค่าต่อตัวเองมากเลย มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะมีความภาคภูมิใจมีภาคภูมิใจว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพที่สูงมีคุณธรรมที่สูงคนพึ่งพาได้ไม่ใช่เราคิดจะพึ่งพาคนอย่างเดียวเราจะเป็นมือบนเราจะเป็นคนที่พึ่งเราจะเป็นคนที่ให้เราจะเป็นคนที่ปกป้องความดีงามในสังคมจันลงสังคมใช่ครับต้องเปลี่ยนวิธีคิดคนผมว่าตรงนี้สำคัญสำคัญอันนี้ก็เลยอยากจะฝากหวังว่านี่แหละที่เราหวังว่าจะเห็นคนยุคใหม่ต่อไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนทัศนคติของโดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราไม่ใช่ marginalized minority ไม่ใช่ชนส่วนน้อยที่ชายขอบจะเป็นชนน้อยที่ศักยภาพมีพลังเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปได้ครับเราต้องพัฒนาแต่ละวันนี้ครับครับพี่น้องท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะครับผมว่าสิ่งที่จันซอแลได้ฉายภาพนะครับได้เล่าเรื่องตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งว่าเกือบจะจบรายการเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังลองคิดตามลองดูนะครับว่าสิ่งที่ทางโครงการมาดีนาตุสลามได้ดำเนินการนั้นณวันนี้นะครับกำลังที่จะเดินหน้ากำลังที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งอินชาอัลเลาะห์นะครับแต่เราขอกำลังใจแล้วก็เราก็อยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าด้วยทีมงานที่เข้มแข็งของมาลีของชาวมาลีดุสซาลามเพียงหยิบมือเดียวนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะแบกภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ได้ทั้งหมดนะครับยกเว้นว่าพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแม้แต่พี่น้องต่างศาสนิกของเราเราก็ยินดีนะครับที่จะรับความช่วยเหลือจากทุกท่านนะครับและผมเชื่อแน่เหลือเกินนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งโครงการเองก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้หลากหลายมากมายทั้งในมิติของการศึกษาทั้งในมิติของการดูแลเขาเรียกว่าสุขภาวะนะครับคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องสอดรับกับวิธีการของอิสลามนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นการช่วยชาติได้อีกทางหนึ่งนะครับถ้าโรงพยาบาลของเราได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือคนไข้จากต่างประเทศจะเข้ามาแล้วก็นั่นหมายความว่าเป็นการเปิดประตูแห่งการท่องเที่ยวสำหรับพวกเขานะครับได้อย่างดีเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็จะได้มีรายได้หลังจากนั้นนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสต้อนรับขับสู้ลูกหลานของเราก็จะได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีเวิร์นวิวซึ่งโลกใบนี้เนี่ยมันจะเป็นวัฒนธรรมเชิงซ้อน
มากมากขึ้นนะครับจากการที่เราอยู่ในกลุ่มเล็กๆก็จะได้เปิดโอกาสให้ลูกหลานของเราแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้เราจะต้องเตรียมคนของเราให้มีความพร้อมทั้งในมิติของวิชาการในมิติของภาษานะครับในมิติของฝีมือที่ว่าเนี่ยนะครับครับวันนี้นะครับเวลาของรายการนะครับในช่วงแรกนะครับหมดลงแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราด้วยดีตลอดมาทางตะอาวุนทีวีทีวีร่วมสร้างความดีสู่สันติภาพและก็เครือข่ายวิทยุของสถาบันอัสสลามนะครับทุกคลื่นก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ซอเละตะเละนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราแล้วก็ฉายภาพให้เรามีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีความหวังเนื้อสิ่งอื่นใดก็อยากให้พี่น้องช่วยร่วมดูอานะครับแล้วก็ส่งแรงใจนะครับแล้วก็ถ้าร่วมบริจาคที่เป็นรูปธรรมได้นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับวันนี้เวลามีประมาณ2นาทีอยากให้อาจารย์ซอเละได้ฝากนะครับทิ้งท้ายให้กับพี่น้องท่านผู้ชมประการแรกที่สุดก็คือคงจะต้องขอบคุณฮะพี่น้องทุกท่านที่เป็นเครือข่ายที่เป็นอะไรที่มีส่วนร่วมกับมนุษย์สลามนะร่วมบริจาคร่วมรับฟังร่วมต่างๆนะท่านก็บอกว่าเราต้องขอบคุณท่านนะแล้วก็เราพร้อมที่จะฟังข้อเสนอแนะข้อติแต่ติติงต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการต่างๆนะเราต้องการแล้วก็สำนักงานมัสลามพร้อมเสมอต้อนรับนะเชิญท่านนะเรามีเราเปิดตั้งแต่วันที่เราหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียววันเสาร์ทำงานครึ่งวันนะงั้นพร้อมเสมอที่ต้อนรับนะตอนนี้เราโครงการบ้านเราก็ทำอยู่แล้วนะที่พักอาศัยทั้งหมดมี7หมู่บ้านนะ8หมู่บ้านจะเตรียมการสำหรับ 3,000 หลังก็ประมาณ 10,000 คนที่อยู่ตอนนี้2หมู่บ้านคือหมู่บ้านดารุลอีมานหมู่บ้านที่1ก็พร้อมที่จะโอนนะฮะแก่เจ้าของกำลังเรื่องของทำแบ่งแยกโฉนดอยู่คิดว่าประมาณบ้านก็เสร็จแล้วแล้วตอนที่จะต่อสายไฟเข้าไปแล้วก็จะเป็นบ้านของบรรดาบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่ที่นั่นหมู่บ้านที่หนึ่งจะเป็นหมอพยาบาลต่างๆอยู่ฮะแล้วก็เป็นส่วนที่ใกล้กับซามิคเซ็นเตอร์มากที่สุดครับอยากฝากพวกเราว่าถ้าใครมีโอกาสลองแวะเยี่ยมเยียนไปดูนะฮะบ้านดารุลอีมานนะฮะซึ่งเราสร้างเสร็จแล้วก็เป็นที่พักอาศัยที่อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเราจะสร้างลูกหลานของเรามีอยู่เกิดอยู่มาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อจะเป็นบุคคลที่เป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาครับผมอันนี้คือเราต้องการนะแล้วก็นี่คือฝากพี่น้องแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ซอเละในโอกาสนี้ด้วยนะครับช่วงนี้เราพักสัก10นาทีนะครับแล้วก็เจอกันในช่วงที่2นะครับในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการมาดีนะอัสสลามนะครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามฟิรดาวสีหากมีใครต้องการสิ่งนี้ต้องทำอย่างไรดีขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทรงประทานมุฮัมมัดผู้ชี้นำทางให้เรามีแสงสว่างคอยส่องทางเดินฮัมดัลลิลลาห์صلاتنا على رسول الله نبي محمد pembawa jalan benar menabur ilmu wahyu dari ilahi semoga umatnya dirahmati Madinatu.วันนี้ก็เป็นวันที่รอฮ์มัตและมัดที่ดีจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ผ
องค์กร3องค์กรนะครับได้มาจัดการสัมมนาในเรื่องหัวข้อความดีที่ไม่สิ้นสุดนะครับต้องขอขอบคุณพนักท่านวันนอมัทาและพี่น้องที่มาจากหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตาร์คูเวตอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและก็ประเทศไทยเองสาดะห์อัลอุสตาซดร.วันมุฮัมมัดนูรรอิสมัจลิสอะลูมานะห์วะกะซาลิกะรอิสอัลญามิอะห์อัลดร.อิสมาอิลลุตฟีวะกะซาลิกะอะอ์ฎออัลมัจลิสอะอ์นีมัจลิสอะลูมานะห์วะกะซาลิกะอะอ์ฎอมัจลิสอัลกุลลิยะห์วัฟฟะกัลลอฮุลญะมีอะห์ลิมายุฮิบบุฮูวะยัรฎอฮ์ศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์أنا الدكتور خليفة الكواري مستشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. دكتور خليفة كان كان راك في تان لما في مهرجان تان دايين كتساب نكب كم ما في على فتوني ما مات لا تان بقى سيف باك وا ما يتهو سون تا هين ما تان أعمالنيا kecuali tiga perkara pertama sedekah jariah kedua ilmu yang dimanfaatkan ketiga anak saleh หลังจากนี้เนี่ยบทบาทของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนารวมไปถึงประเด็นของวากัฟซึ่งเป็นปรากฏการณ์น่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในขณะนี้เนี่ยนะครับได้เห็นคุณค่าในการทำหน้าที่เพื่อที่จะเรียกร้องให้พี่น้องเนี่ยหันมาสนใจที่จะทุ่มเททรัพย์สินเงินทองของตนเองที่เก็บไว้อยู่นะครับแล้วก็ได้บริจาคให้กับภารกิจทางด้านสาธารณกุศลเนี่ยนะครับอย่างมีคุ้มค่านะครับวากัฟซึ่งเป็นมิติใหม่นะครับที่ดีมากสำหรับสังคมมุสลิมในปัจจุบันในขณะที่เราถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายบ้างกลุ่มหัวรุนแรงบ้างนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาแสดงวิสัยทัศน์ใหม่ๆของสังคมมุสลิมนั่นคือการวากัฟการบริจาคหรือว่าการทำซะกาตหรือการทำทานอะไรต่างๆซึ่งสังคมทั่วไปเนี่ยยังไม่เคยเห็นในมุมมองแบบนี้สักเท่าไหร่นักจากสังคมมุสลิมฟอรัมคราวนี้และฟอรัมระดับชาติ International Forum ครั้งที่1mengadakan terdapat paham daripada peserta yang datang daripada luar negeri bahasanya betapa pentingnya wakaf sahabat งานวากัฟคอมเนที่มากที่สุดในวันนี้นะครับที่ได้จัดสัมมนานานาชาตินะก็ได้เห็นว่าพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ต่างแดนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโซนตะวันออกกลางครับก็มีเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาจากวากัฟของพี่น้องที่อยู่ในประเทศนั้นก็จะเห็นได้ว่าวากัฟเนี่ยจะไม่เจาะจงเฉพาะวากัฟที่ดินอย่างเดียวแต่ไปถึงวากัฟทุกสิ่งอย่างที่เราสามารถวากัฟได้ให้เกิดประโยชน์ให้กับมนุษยชาติของเราเยอะอย่างที่งานที่จะมาสู่ครั้งนี้บุลีทราบข้อมูลมากๆเลยถึงการบริษัทก็ฝากดังนั้นวากัฟและยังก็คิดว่าบุลีทราบลึกๆ lagi kita boleh jumpa dengan ahli ulama daripada luar negeri dan juga boleh dengar pengalaman yang mana dia bercakap hal wakaf di dalam negeri mereka seperti mana negeri Saudi Arabia, Kuwait, Qatar dan juga Turki di mana kita dapat dengar banyak kesannya dan juga banyak peranan kerja-kerja hal wakaf di negeri mereka สำหรับโครงการสัมมนาวากัฟในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นวงการวิชาการครับเรื่องใหม่นะครับที่ในประเทศไทยไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนครับซึ่งเราในฐานะมุสลิมเราต้องดำเนินการหลักชะรีอะห์ให้มากที่สุดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการวากัฟอย่างต่างๆจะโยฮาวากัฟที่ตู้ยกนัดโดบันคารโกอย่างต่างๆคือนัดโดอามานโนเด็กนัววิบุลิสอกส่วนพัทุกิตาคือนัดโดกามาคันอย่างต่างๆใส่ยาผู้หัตถ์ยังกินนี้kita nak pergi kata hawakah hari itu you boleh kaya you banyak bukan semua kita ni suka datang bawa wakah kau dah wakah mati suka wakah ถึงเวลาที่พวกเราจะสร้างงานที่ยิ่งใหญ่มีบ้านเมืองที่สดใสสะอาดรื่นรมงามตาสร้างสังคมให้ชีวิต
อุดมไปด้วยคุณค่าคือมาดินาตุสลามคือเมืองนี้สันตินะการศึกษาศาสนาสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาสวัสดิการของสังคมต้องก้าวไกลจากนี้คือเวลาอิสลามเปลี่ยนแปลงสังคมให้พวกเราร่วมมือร่วมพลังใจจากนี้คือเวลามาดีนาตุสลามเป้าหมายคือเมืองสันติเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพราะคือเมืองผู้ศรัทธาอิสลามที่เรายึดมั่นโอ้อัลลอฮ์โปรดสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ความจำเริญนั้นมาสู่ให้พวกเราได้รับรู้มาดีนาตุสลามการศึกษาศาสนาสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาสวัสดิการของสังคมต้องก้าวไกลจากนี้คือเวลาอิสลามเปลี่ยนแปลงสังคมให้พวกเราร่วมมือร่วมพลังใจจากนี้คือเวลามาดีนาตุสลามเป้าหมายคือเมืองสันติเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจากนี้คือเวลาอิสลามเปลี่ยนแปลงสังคมให้พวกเราร่วมมือร่วมพลังใจจากนี้คือเวลามาดีนาตุสลามเป้าหมายคือเมืองสันติเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจากนี้คือเวลาอิสลามเปลี่ยนแปลงสังคมให้พวกเราร่วมมือร่วมพลังใจจากนี้คือเวลามาดีนาตุสลามเป้าหมายคือเมืองสันติมุ่งหมายให้เมืองสันติอิสลามคือสันติเพื่อชีวิตที่ดีกว่ามุ่งหมายให้เมืองสันจากนี้คือเวลาอิสลามเปลี่ยนแปลงสังคมให้พวกเราร่วมมือร่วมพลังใจจากนี้คือเวลามาดีนาตุสลามเป้าหมายคือเมืองสันติเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ท่านทำความดีแล้วหรือยังท่านจะสะสมแฟ้มความดีได้อย่างไรท่านจะมีส่วนร่วมสร้างความดีที่ไม่สิ้นสุดในช่องทางไหนบ้างขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังรายการความดีที่ไม่สิ้นสุดพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาเอลลุตฟีจัปปะกียาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกรีหลังปุเตผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลันมหามะและท่านอื่นๆอีกมากมายเริ่มวันที่3กุมภาพันธ์2560เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทุกๆวันศุกร์และเสาร์
รับชมได้ทาง Facebook Live วากัฟทีวีของมุสลิมตะอวุนทีวีวันฟิรดาวซีตะอวุนเรดิโอ 100.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุริซาละ 97.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุอัลกุรอานดารุสซาลาม 104.75 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสถาบันอัสสลามวากัฟความดีที่ไม่สิ้นสุดโอกาสสำหรับการสะสมแฟ้มความดีของทุกคนAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับสู่รายการวากัฟความดีที่ไม่สิ้นสุดนะครับมาดีนะตุสลามช่วงที่2ครับหลังจากช่วงแรกนะครับอาจารย์ซอเลห์ตาเละนะครับก็ได้พูดคุยให้ความรู้ประสบการณ์กับพี่น้องได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนได้พูดถึงความเป็นมาความเป็นไปของโครงการมาดีนะตุสซาลามนะครับซึ่งเป็นความฝันของพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนะครับว่าเราควรที่จะมีแหล่งเรียนรู้นะครับที่ครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาชีวิตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นะครับเราก็มีโครงการมาดีนะตุสซาลามแล้วก็เริ่มต้นด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นะครับด้วยเนียดเพื่อสนองตอบความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาหรืออยากจะได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาและได้ดำเนินการไปโดยมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเป็นมูลนิธิมาดีนะตุสซาลามซึ่งเราดำเนินการในลักษณะที่เป็นมูลนิธิเข้ามาดูแลนะครับจัดการความเรียบร้อยให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องที่ให้เกียรติร่วมบริจาคนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับฉะนั้นพี่น้องก็ลดความกังวลลงได้บ้างนะครับพร้อมกันนั้นนะครับก็ได้พูดถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโครงการมาดีนะตุสซาลามเองก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกหน่วยสร้างคนนะครับซึ่งวันนี้เราต้องสร้างคนเพื่อที่จะไปรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับอาชีพทุกอาชีพเนี่ยก็ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะการเราจะต้องสร้างแมนพาวเวอร์คนที่มีความรู้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราจะต้องสร้างบุคคลที่เป็นแมนฮูดก็คือมีคุณธรรมและก็มีจริยธรรมควบคู่กันไปนะครับฉะนั้นโครงการมาดีนะตุสซาลามกับการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นมิติใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลในปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะรองรับการความต้องการของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะเรามีข้อจำกัดนะครับแล้วก็อิสลามิกเซ็นเตอร์ถือว่าเป็นศูนย์อิสลามนะครับซึ่งประกอบไปด้วยมัสยิดขนาดใหญ่ที่รองรับพี่น้องมุสลิมนะครับเป็นเรือนหมื่นก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็จะมีศูนย์วิจัยมีห้องสมุดเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับครับพี่น้องท่านผู้ฟังครับนี่คือโครงการที่ทางมาดีนะตุสซาลามได้ดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะทางกษัตริย์ของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับที่จะให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ในโครงการ
อิสลามิกเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็กษัตริย์จากประเทศกาตาร์ที่ดูแลในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับซึ่งทั้งสองส่วนนั้นขณะนี้นะครับก็ดำเนินการต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบริษัทที่จะมาดูแลการก่อสร้างก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นมืออาชีพนะครับฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกอะไรมากแต่ประเด็นวันนี้นะครับที่อยากจะเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมให้กำลังใจก็คือว่าเราจะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมาดีนะตุสลามได้อย่างไรนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกระตุ้นให้พี่น้องท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเข้ามาแวะชมโครงการของเราเลยนะครับยังไม่เคยสัมผัสว่าเป็นอย่างไรในตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเชื้อเชิญแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นะครับหรืออันไกลก็ตามแต่ก็อยากให้พี่น้องท่านผู้ฟังร่วมกันขอดุอานะครับให้โครงการของเราบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ทุกประการช่วยเป็นแรงใจและก็ประการสำคัญถ้าพี่น้องมีความประสงค์ที่จะร่วมบริจาคนะครับก็สามารถที่จะเข้าสายมาพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลขนะครับเป็นสายสด073-491-221นะครับ073-491-221นะครับรายการของเราก็จะขอขอบพระคุณขอกล่าวคำว่ายะซากุมุลลอฮ์คอยรันยะซะไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมจะขอเก็บตกนิดหนึ่งนะครับในช่วงแรกที่เราพูดคุยกันประเด็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือหลักคิดนะครับหรือวิธีการการเปลี่ยนแปลงแนวคิดความคิดต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราพูดในมิติของการพัฒนาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือในเรื่องของวิธีคิดเราต้องปรับวิธีคิดก่อนเมื่อเราปรับวิธีคิดเสร็จแล้วถามว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรก็แน่นอนนะครับเครื่องมือที่จะใช้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดก็คือในเรื่องของการศึกษาองค์ความรู้นะครับทีนี้องค์ความรู้เนี่ยมันต้องมีความหลากหลายเราไม่ควรที่จะไปเจาะจงในเรื่องขององค์ความรู้หนึ่งองค์ความรู้ใดวันนี้พี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราก็ตื่นตัวมากในเรื่องของการศึกษานะครับสมัยก่อนเป็นไปได้ว่าเรานิยมส่งลูกเรียนศาสนาโดยตรงซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ในมิติหนึ่งแต่มันจะไม่ครอบคลุมนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าการศึกษาในอิสลามนั้นมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือฟัรดูอัยน์ซึ่งเป็นการบังคับสำหรับทุกคนส่วนประเด็นที่2ก็คือเป็นฟัรดูกิฟายะซึ่งตรงนี้เรายังมีข้อจำกัดมากมายเรายังต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการที่จะมาพัฒนาและกระจังลงสังคมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเป็นจำพวกหมอพยาบาลเภสัชหรือบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับประเภทต่างๆหรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีวิศวกรนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับสถาปนิกอะไรประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่มีความสำคัญหรือแม้แต่วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างคนของเราเพื่อที่จะไปรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนั้นคือในมุมของสายวิทยาศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันสายทางด้านสังคมหรือทางด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยก็เรามีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับเช่นเรื่องภาษาเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองนะครับเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นโครงการมาดีนะตุสลามของเราก็จะตอบสนองกับบทบาทตัวนี้ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับขอขออนุญาตนะครับที่จะเรียนยอดเงินนะครับที่เราได้รับการบริจาคมาตั้งแต่ต้นครับ12ล้านนะครั
เศษๆนะครับตัวเลขกลมๆก็แล้วกันแล้วก็2559เนี่ยครับตัวเลข13ล้านมกรา60นะครับ125,310บาทนะครับรวมทั้งหมดที่พี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมได้ให้ความอนุเคราะห์หรือได้ความกรุณากับโครงการมาดีนะตุสลามเริ่มตั้งแต่ปี56นะครับจนถึงปัจจุบันก็26ล้านเศษนะครับก็ต้องขอกล่าวว่ายาซากุมลอฮ์ขอบคุณยาซานะครับครับรายการก็ผมไม่ได้นั่งคนเดียวนะตอนนี้ก็มีซุนกิฟลีมาช่วยนั่งเป็นเพื่อนนะครับก็อยากจะให้ทักทายพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอกล่าวนะครับทักทายพี่น้องนะครับที่อยู่ทางโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าโทรทัศน์ออนไลน์นะครับที่อยู่ออนไลน์มีทั่วโลกนะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ทางวิทยุนะครับด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อีกครั้งนึงนะครับผมก็ซุนกิฟลีฮัยเยะนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฝ่ายวะกัฟของมูลนิธิมุสลิมครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ติดตามรับฟังนะครับทางวิทยุนะครับพอดีอยู่บนรถยนต์เนี่ยก็เปิดฟังอยู่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะอาจารย์อัสมานนะฮะที่วันนี้รายการเรียกได้ว่าเป็นรายการที่พี่น้องหลายๆคนก็ถามถึงเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่พวกเราได้จัดเป็นช่วงของการระดมทุนในช่วงนั้นนะครับแล้วก็เมื่อไหร่จะมีอีกมันขาดช่วงไปยาวนะฮะเนื่องด้วยว่าภารกิจของทีมงานของทางทีมวอกัฟมินทุสลามเองก็ดีจะต้องเตรียมงานในการที่สานต่อนะครับโครงการอาจจะเป็นอิสลามิกเซ็นเตอร์ก็ดีในครั้งที่ผ่านมาจนอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้ก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความชัดเจนนะอาจารย์ว่าระดับหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเดินยังไงต่อมีบริษัทที่จะมารับผิดชอบในการที่จะสร้างอย่างที่ท่านอาจารย์สอนแรกได้นำเรียนในช่วงต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลนะครับทำในละก็เราก็เริ่มที่จะขยับนะครับไปพร้อมๆกันกับอิสลามิกเซ็นเตอร์เหมือนกันครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับเราอยากจะใช้เวลาตรงนี้ก่อนที่เราจะพักเคารพธงชาตินะครับพี่น้องที่สามารถที่จะโทรมาบริจาคนะครับเพื่อที่จะจัดซื้อที่ดินวากัฟนะครับเพื่อที่จะวากัฟให้กับโครงการมินทุสลามของเราในส่วนของอิสลามิกเซ็นเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อย่างที่ท่านอาจารย์สมานได้แจ้งยอดเมื่อกี้นะครับว่าเราได้จำนวนเงินเท่าไหร่แล้วแล้วก็เราต้องการที่ดินในส่วนของอิสลามิกเซ็นเตอร์ประมาณ30ไร่นะครับประมาณ30ไร่ตอนนี้เราได้ประมาณยังไม่ถึง15ไร่นะครับประมาณ12 13ไร่นะครับอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการช่วยเหลือของพี่น้องนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกครั้งที่เราจัดรายการอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องด้วยดีนะครับแล้วก็เราอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องเนี่ยได้ทําความดีที่ไม่สิ้นสุดนั่นก็คือการที่พี่น้องจะได้รับผลบุญจากการที่พี่น้องเสียสละทรัพย์สินของพี่น้องเพื่อที่จะทําให้เกิดทรัพย์สินที่เป็นญาริยะห์นะครับแล้วก็จะได้ผลบุญไปถึงวันกิยามะห์ซึ่งเป็นภาพผลที่มหาศาลนะครับคือวากัฟเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับแต่สังคมบ้านเรานะครับเรายังไม่ค่อยเขาเรียกว่าแพร่หลายกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งในโลกอาหรับเนี่ยมหาวิทยาลัยดังๆของโลกนะครับเช่นอันอัซฮัดนะครับในอียิปต์หรือแม้ในประเทศซาอุดิอาระเบียครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนงบประมาณเลยเนี่ยเขาก็ยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองได้ด้วยทรัพย์สินเงินทองวากัฟนี่แหละเรามีสายเข้านะครับก่อนที่จะเข้าโรงชาติสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมอาจารย์สลามครับครับครับผมตอนนี้กำลังขับรถอยู่ก็เลยอยากจะมีส่วนที่ยังไม่สมที่สมบูรณ์ที่พูดมาเบื้องต้นนะครับอาจารย์ครับรบกวนนิดนึงครับพอดีว่าเรามีเวลา1นาทีก่อนที่จะครบธงชาติไม่ทราบถ้าอาจารย์สะดวกจะหลังจากหลังจากนั้นครับผมนะครับพูดประเด็นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นที่อาจารย์จะพูดต่อครับผมได้ครับครับผมสลามอะลัยกุมสลามสลามอะลัยกุมครับก็อาจารย์สอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้สักครู่นึงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งเพื่อที่เราจะ
ารพธงชาติตามเวลานะครับที่ทางสถานีได้แจ้งมาก็คือ18 นาฬิกานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาพบกันต่อนะครับในรายการวอล์กอัพความดีที่ไม่สิ้นสุดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วก็อินชาอัลเลาะห์หลังจากนี้ทุกศุกร์แล้วก็เสาร์ของทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีรายการพิเศษอย่างนี้ตลอดไปนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันครับความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับต้อนกลับมานะครับหลังจากที่เราพักพระธงชาตินะฮะไปสักครู่นี้ก็ท่านอาจารย์ชลเลศนะครับที่รับฟังอยู่ถ้าท่านจะกรุณานะครับโทรศัพท์มาสายสดในรายการเพื่อที่จะพูดคุยในประเด็นที่ท่านยังคิดว่าอยากจะเติมเต็มนะครับในช่วงแรกเก็บตกเก็บตกในช่วงแรกนะครับก็เรียนเชิญนะครับส่วนในตอนนี้นะครับก็พี่น้องที่จะบริจาคนะครับเราเปิดนะครับช่วงนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเรารับสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะเราะห์มะตุลลอฮ์เชิญครับอาจารย์ครับเสียงชัดเจนนะครับชัดชัดครับชัดครับคือประเด็นที่จะพูดเรื่องของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครับเบื้องต้นก็เป็นเรื่องของวิชาการองค์ความรู้จะสื่อสารพี่น้องได้เข้าใจนะก็จะเหมือนกันว่าถึงคุณค่าของประโยชน์ถึงเรื่องของความสําคัญในพื้นที่ของเรานะที่เป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับประการที่1ก็คือต้องเข้าใจว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเค้าเรียกว่าเป็นแปซิฟิกริมครับประเทศที่อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันครับด้วยสาเหตุก็คือถิ่นนี้ดินแดนแห่งนี้นะที่แผ่นมาจากแปซิฟิกเนี่ยมันจะมีก็คือมีเรื่องของทรัพยากรที่มั่งคั่งนะครับมากมายประการที่สองมีไอ้ประชากรมากมายที่หิวกระหายที่จะต้องซื้ออีกเยอะเขาเรียกว่า unsaturated consumer ประการที่สามก็คือมันมีของอะไรนะมันเป็นตลาดพวกมีประชากรมากมายมหาศาลประการเป็นตลาดแรงงานก็ราคาถูกนะฮะไม่ใช่ประเทศเจริญเหมือนยุโรปแรงงานแพงทำอะไรไม่ได้ดังนั้นตรงนี้แหละทำใหหลายฝ่ายก็อยากจะมาลงทุนเพราะมันมีทั้งทรัพยากรมันมีวัตถุดิบมันมีพลังงานมีทั้งแรงงานทั้งธรรมชาติทั้งน้ำมันทั้งแก๊สต่างๆแล้วก็มันก็มีแรงงานราคาถูกคนก็ซื้อขายไม่ต้องไปขายไปไกลขายในบริเวณนี้เนี่ยในอินโดนีเซียเองขายในประเทศของประชากร300 กว่าล้านในอาเซียนเนี่ยเหมือนประเทศเราไปอาเซียนใกล้กับประเทศอาเซียนใกล้กับภาพยุโรปมีประชากร600 กว่าล้านคนนั่นมันตรงนี้แหละซื้อขายแล้วจงมาต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์มันต้องไปใครตรงนี้แหละมันเป็นศูนย์กลางความมั่งคั่งดังนั้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทยก็ส่วนหนึ่งของเนี่ยเพียงแต่ว่ามันมีความไม่สงบในพื้นที่เราที่ทำให้คนเขาไม่อยากจะมาลงทุนประการที่2คือคนของเราไม่พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาตรงนั้นดังนั้นเราก็ต้องพัฒนาคนของเรานะฮะนะให้มีทักษะให้มีความสามารถมีศักยภาพสูงเสร็จแล้วก็ต้องสร้างสันติภาพในพื้นที่ให้คนเข้ามาให้ได้ต้องเตรียมเรื่องทุนอันนี้คือเราจะต้องเข้าใจนะครับทางรัฐบาลเองตระหนักตรงนี้ว่า
การสร้างสันติภาพจะต้องสร้างคู่ขนานนะนอกจากสร้างความยุติธรรมในสังคมให้เกิดขึ้นเกิดโอกาสให้คนในพื้นที่มีอะไรมีโอกาสในการทำงานต่างๆเนี่ยในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาลงทุนก็เลยเกิดแนวคิดที่เป็นเรื่องของนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจสร้างเมืองที่เป็นเมืองโมเดลเมืองแบบอย่างเพื่อนำร่องไม่คิดเรื่องจังหวัดแต่คิดเป็นอำเภอเลยเจาะจงที่อำเภอสร้างอำเภอเนี่ยเป็นโมเดลขึ้นมาก็เลือกอำเภอหนองจิกเป็นเขตเกษตรอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมทางการเกษตรแล้วดึงให้เลือกเอาสุไหงโคโรคเป็นเขตการค้าแชร์แดนให้เป็นสมาร์ทซิตี้อำเภอเล็กๆแต่มีความคล่องตัวเป็นแหล่งเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็มาดีไซน์ให้เป็นเบตงเป็นเขตท่องเที่ยวและเรื่องอาหารดังนั้นเราจะทำอย่างไรล่ะแล้วก็จะขยายจุดเนี่ยขยายไปเรื่อยๆพอทำเป็นนิสัยก็ขยายเป็นบริเวณพื้นที่เป็นค่าเคียงเข้ามานะแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าอำเภอเมืองอำเภอหนองยะรังเนี่ยยะริงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเมดิคอลฮับที่ต้องทำขึ้นมาซึ่งเป็นประเด็นของประเทศไทย 4.0 ครับอันนี้ก็เลยเราก็บอกในปัตตานียายามันสลามเราเตรียมโจทย์ที่จะรองรับการพัฒนาการทั้งหมดนั่นก็คือประการแรกที่สุดการเตรียมคนการเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราที่สุดก็เรื่องของไม่ได้ข้อรับนะเหมือนความว่าคือจะจำเรื่องของเรื่องการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทางอะไรต่างๆในทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจะว่าในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องคิดและจะต้องเตรียมเรื่องของไอ้เรื่องของโพลีเทคนิคเรื่องของอาชีวะครับเพื่อจะทำให้ประชากรในพื้นที่เนี่ยแรงงานต่อไปแมนพาวเวอร์จะเป็นสกิลนะมีทักษะที่รองรับแรงงานแล้วก็เราก็ต้องทำเรื่องของเที่ยวทัวริซึมจะมีเรื่องของเวลเนสเซ็นเตอร์สถานฟื้นฟูสุขภาพนะแล้วก็ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตเราทำเรื่องของอาหารจะมีสาขาวิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมไว้รองรับตรงนี้จะต้องลงไปถึงทางด้านการเกษตรด้วยไหมครับอาจารย์การเกษตรนี่เราเตรียมเรื่องของคือเกษตรจะเชื่อมโยงกับอาหารเราจะเน้นเรื่องเกษตรจะตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตกับเรื่องแปรรูปครับก็ให้แล้วก็จะต้องเป็นไพลอตโปรเจกต์นะที่เราทำไพลอตโปรเจกต์ไล่ตบที่กำแพงแสนจะต้องมีฟาร์มแล้วก็เป็นแฟนตัวอย่างที่สามารถฝึกอบรมชาวบ้านและทำเกษตรที่มันใช้พื้นที่น้อยแต่มีผลผลิตที่สูงต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชาวบ้านนะเราจะต้องทำนำร่องมาแล้วก็ต้องทำเป็นออร์แกนิกให้หมดเลยก็ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตเราคิดว่านี่เป็นเทรนด์ในอนาคตที่ว่าจะต้องคนอยากจะกินอาหารที่มันปลอดภัยต่อสุขภาพครับดังนั้นเราจะเน้นตรงนี้เกษตรของเราจะตอบโจทย์เรื่องของคุณภาพชีวิตและเรื่องของแปรรูปเพราะเรามีสาขาวิชาเกิดขึ้นเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรจะมีสาขาวิชาที่เป็นนวัตกรรมฮาลาลจะมีเรื่องวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งหมดตอบโจทย์เพื่อสร้างนะเราจะมีฮาลาลเซ็ตเซ็นเตอร์ครับนะเป็นฮาลาลที่ผลิตภัณฑ์ฮาลาลมารวมตัวแล้วก็จะมีสถาบันวิจัยด้านฮาลาลที่มาซัพพอร์ตเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น SME ครับผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะเราจะทำยังไงเขาเป็นแล้วก็ทำเรื่องมาร์เก็ตติ้งให้เขาด้วยครับดังนั้นสาขาวิชาที่เราดีไซน์จะเกิดขึ้นใหม่จะเป็นสาขาวิชานะที่เป็นต้องบูรณาการศึกษาศึกษาจะต้องวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์มารวมกันครับนะเป็นเรื่องให้เกิดนิติหมายว่าคนวิทยาศาสตร์มันจะคิดแบบซื่อๆแต่ถ้ามีศิลปศาสตร์ที่เป็นเรื่องของการตลาดการนวัตกรรมดีไซน์ต่างๆนะให้มันขายได้เกษตรศาสตร์ที่ว่าฮาลาลไปดูแล้วว่าทำถูกกฎบริการชริยะไหมแต่ถ้าว่าผิดฮาลาลขายได้ยังไงจะขายที่ไหนเขาต้องการรูปแบบยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราจะพัฒนาเรื่องของอาชีพนั้นทั้งหมดนี่มันจะต้องเรื่องของเทวินเดี๋ยวคนรับไม่ใช่เรื่องของสุขภาพมันจะเรื่องของอาหารเรื่องของของนำรายได้อย่างเดียวต้องดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยอันนี้ที่เราบอกว่าเราเตรียมตรงนี้แล้วก็อินชาอัลลอฮ์สิ่งนี้แหละจะให้ประชาชนตระหนักว่าแผ่นดินของเรามันมีค่ามีทรัพยากรมหาศาลมันเป็นเส้นการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นความที่เอาวัตถุติ๊กมาให้เรามีทรัพยากรแต่เราไม่มีศักยภาพก็ต้องสร้างมีศักยภาพของเรามีความพร้อมที่รองรับนั้นไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นอะไรเป็นคนส่วนน้อยที่เป็นชายขอบแต่นั้นต้องเป็นชนส่วนน้อยที่มีค่าและหมายอะไรก็ต้องทำรัฐก็ทำแต่นั้นประเด็นที่หมายอะไรเนี่ยเรามีจุดแข็งกูหันสำคัญกับต่างประเทศแล้วก็บอกว่ารัฐควรจะใช้จุดแข็งของเรานะเป็นตัวเชื่อมนะจะทำยังไงติดแต่เราสำเร็จแล้วดังดึงสองส่วนก็คือเรื่องของกาตาร์มาทำเรื่องของโรงพยาบาลโจดี้มาทำเรื่องของซามิกเซนเตอร์แต่จะต้องดึงนักลงทุนมาลงทุนแล้วเราก็ต้องเปิดโอกาสว่าการลงทุนในสามจังหวัดรัฐบาลไทยเปิดโอกาสมากนะเพื่อโอกาสในเรื่องของอะไรต่างที่จะเปิดเป็นโอกาสที่
ให้ลงทุนเข้ามาถ้าการลงทุนเกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องดูแลระมัดระวังเรื่องของมลพิษทางสังคมทางธรรมชาติในขณะเดียวกันต้องให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพมีพัฒนาเข้ามานะคือความพอเพียงคุณภาพชีวิตอันนี้คือเราหวังแล้วก็ต้องวางแผนต่อสู้ต้องทำงานร่วมกันแต่โดยภาระหน้าที่ของอะไรผาดองดวงสารแล้วก็ทำในกรอบภาระหน้าที่เราทำให้มากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความอยู่ประชาชนและจะเสริมเรื่องของสันติภาพในพื้นที่โดยปริยายเนี่ยนะครับอันนี้คือเบื้องต้นคร่าวๆนะครับครับผมเดี๋ยวก็รอคอยครับขอบคุณครับอาจารย์ซาเลห์นะครับที่ได้มาเขาเรียกว่าเพิ่มเติมนะครับเติมในส่วนที่ท่านคิดว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อให้พี่น้องผู้ฟังนะครับได้มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำกำลังเดินอยู่นี้เป็นสิ่งที่จะรองรับนะครับสำหรับอุมมะของเราไม่เฉพาะเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสหรือยะลาเท่านั้นแต่เป็นอุมมะในส่วนของภาคของภูมิภาคเลยอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์ซอลเลห์ได้พูดถึงแมนพาวเวอร์นะครับก็คือบุคลากรที่มีความสามารถที่จะไปรองรับความเจริญการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่นะครับก็จะเน้นในเรื่องของช่างฝีมือบ้างนะที่ผ่านมาเราก็เรียนสามัญกันเยอะนะฮะแต่ผมจะแถมนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องสร้างเมนูด้วยก็คือคนที่มีคุณธรรมเพียงพอนะครับเพราะว่าบางทีควบคู่กันไปนะครับมันก็สนองมันจะสนองตอบโจทย์กับนโยบายของรัฐในเรื่องของคุณธรรมอยู่ไม่ว่าจะเป็นความพอเพียงก็ดีวินัยก็ดีสุจริตก็ดีแล้วก็จิตอาสาก็ดีนะวันนี้คนที่มันมีปัญหาคือคนไม่พอครับคือปกติแล้วเขาเรียกว่าคนไม่พอเพียงคนไม่พอเพียงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่พอคือไม่มีคนคือมีคนแต่ว่าคนมีความโลภโลภมากครับผมแล้วก็อันเนื่องจากว่าคือเขาจะมีศัพท์อยู่2ตัวนะเขาเรียกว่าอยากจะมีอะไร อยากจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับคือคนสมัยนี้เนี่ยเขาอยากจะมีอะไร คืออยากจะครอบครองก็มันก็สนองตอบวัตถุนิยมนั่นแหละนะครับคนอื่นมีก็อยากจะมีคือจะเป็นอย่างนั้นแต่อิสลามเนี่ยคำว่าพอเพียงในอิสลามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราใช้จ่ายเท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นเขามีกำลังมากน้อยแค่ไหนศักยภาพแค่ไหนซึ่งบางคนอาจจะมีความต้องการขั้นพื้นฐานแม้แต่อาหารก็ยังไม่มีกินเลยนะอันนี้เราก็ต้องให้เขาอิ่มก่อนแต่อีกบางคนต้องการนอนอุ่นด้วยกินอย่างเดียวไม่พอไงก็คืออาจจะเสริมขึ้นมานิดนึงนะครับที่อยู่อาศัยอาจจะยกระดับขึ้นมาแต่อีกบางคนเนี่ยหมายถึงว่าต้องประดับประดาเลยถึงแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ที่ผมมองก็คือว่าอิสลามเนี่ยสอนก็คือถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฐานะไม่ค่อยดีเศรษฐฐานะไม่ค่อยดีแต่ตัวเองสามารถที่เป็นผู้ที่ได้หยิบยื่นให้ได้ทุกระดับไม่ว่าเขาจะเป็นคนมั่งมีคนมีฐานะระดับสูงระดับปานกลางหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานหาเช้ากินข้ามเราพูดง่ายแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ให้อยู่ตลอดเวลาในอิสลามใช่นั่นก็เป็นเปรียบเสมือนกับอย่างที่เราได้เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องณที่นี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านมีกี่บาท1บาท10บาทหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านสามารถเป็นผู้ให้ได้และการให้ของท่านนั้นเป็นการให้ที่จะก่อเกิดประโยชน์ที่ไม่สิ้นสุดสำหรับตัวท่านคืออิสลามไม่ได้มองจำนวนใช่ไม่ได้มองจำนวนไม่ได้มองจำนวนมันขึ้นอยู่กับว่า1เรามีกำลังแค่ไหนนะครับแล้วก็เจตนาของเราเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเพื่อใครตรงนี้ต่างหากนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นวันนี้โครงการมาดีนะตุสซาลามเนี่ยนะครับที่เราได้ดำเนินการเขาเรียกว่าจัดรณรงค์เพื่อให้พี่น้องได้ร่วมกันทำความดีนะครับเราใช้ศัพท์ทั่วไปว่าบริจาคนั่นแหละแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คืออยากให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการทำความดีไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องของกรรมการเพียงหยิบมือเดียวแต่พี่น้องถ้ามีส่วนร่วมพี่น้องจะบริจาค10บาท20บาทมันเป็นความภาคภูมิใจว่าคือสักวันหนึ่งเราเห็นความเจริญเติบโตแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจว่าเรามีส่วนร่วมครั้งหนึ่งเรามีส่วนร่วมและเราสามารถที่จะบอกลูกหลานได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปข่มหรือเราจะไปอวดไม่ใช่แต่มันมีความรู้สึกที่มันเป็นความภาคภูมิใจที่มันเป็นความสุขลึกๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งบางคนเข้าใจว่าถ้าบริจาคต้องมีเงินซึ่งเราเปลี่ยนทัศนคติเพราะในสมัยของท่านนบีเนี่ยซอฮาบะห์มี2กลุ่มหลักกลุ่มที่รวยมากๆเช่นอับดุลรอมานอุสมานอย่างนี้รวยแล้วบริจาคเยอะด้วยกับอีกบางคนซึ่งเขาอาจจะไม่มี
อะไรมากมายแต่เขาก็บริจาคเท่าที่เขามีแล้วก็ความเป็นซอบะของเขาการทำหน้าที่การปกป้องอิสลามหรือการดูแลของท่านดีไม่ทำให้สองคนกลุ่มนี้จะต้องความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เข้ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยความแตกต่างหรือแตกแยกกันหรืออะไรใช่คือเขาอยู่อย่างกลมเกลียวกลมกลืนแล้วก็เขาก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่มีรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจครับผมแต่พอเรามาดูคนบ้านเราเนี่ยพอเราไม่ค่อยมีตังค์เราจะเขินเราจะอายบางคนจัดบริจาค10บาทเนี่ยไม่กล้าบริจาคอันนี้ไม่ใช่ครับเราต้องเปลี่ยนทัศนคติขึ้นมาใหม่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องนั้นมันมีคุณค่าแล้วก็มันมีมูลค่าในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจำคำพูดของท่านอธิการนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาอีลลุตฟีจากประเทศอินเดียที่ท่านเคยบอกให้ฟังว่าคนที่มี10บาทเขาบริจาค1บาทเนี่ยกับคนที่มีเงินเป็นหลักแสนหลักล้านเนี่ยแต่เขาบริจาค100บาท1,000บาทเนี่ยมันแทบจะใช่เราคิดเปอร์เซ็นต์ไงใช่มั้ยฮะเราคิดรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้บริจาคแค่จำนวนเท่านี้แต่ว่าเขามีแค่10บาทแต่เขาให้ได้ถึง1บาทของเขาเนี่ยเขาเหลือ9บาทในขณะที่คนที่มีฐานะนะครับมีสูงเนี่ยเขาบริจาคแค่ 10,000 บาทนะครับที่เขามีทรัพย์สมบัติ100ล้านสมมุตินะครับแต่ผมก็ตรงนั้นคือเปรียบเทียบให้เห็นว่าจะยังไงก็แล้วแต่ในอิสลามเนี่ยคุณจะมีมากมีน้อยคุณทำความดีเท่ากำลังความสามารถของคุณแต่สิ่งสำคัญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โฟกัสได้ดูก็คือเรื่องของจิตใจครับความเขาเรียกว่าอิคลาสความบริสุทธิ์ใจที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หวังการตอบแทนจากผู้คนจากคำเยือนยอคำสรรเสริญฉะนั้นต่างหากที่อิสลามสอนเราแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดรายการเราก็เหมือนกันนะครับวันนี้เรามีสายนะครับที่อยากให้พี่น้องได้โทรกันมาพูดคุยมาวันนี้อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นวันแรกพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบก็ได้แต่วันนี้เราจะขอประชาสัมพันธ์หมายเลขนะครับที่พี่น้องจะสามารถโทรศัพท์เข้ามาตรงนี้ในเวลาประมาณอีก10นาทีก่อนที่จะจบรายการก็คือสายสดนะครับ0734912221นะครับก็ท่านอาจารย์สมานกับผมก็จะรับโทรศัพท์ตรงนี้แล้วก็จะมีทีมงานนะครับที่รับสายหลังไมค์เป็นเบอร์โทรศัพท์090นะครับ2014004 090นะครับ2014004ท่านโทรมาแจ้งนะครับว่าท่านต้องการที่จะบริจาคอาจจะไม่ใช่1ตารางเมตรก็ได้1ตารางเมตร700บาทแต่ท่านบอกว่าโอ้วันนี้ฉันมีแค่50บาทมีแค่100บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้ท่านก็แจ้งความจำนงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานก็จะติดต่อกับท่านไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็หวังว่าพี่น้องนะครับที่ได้ยินได้รับฟังรายการในวันนี้ก็อาจจะเป็นกระบอกเสียงต่อไปว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับอินชาอัลเลาะห์รายการพิเศษอย่างนี้นะครับรายการวอล์กบริจาควอกัฟนะครับมณีทุสลามของเราซึ่งเป็นรายการที่เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงในการพิเศษไปแต่หลังจากนี้อินชาอัลเลาะห์ทุกๆวันศุกร์และวันเสาร์ในช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับเรามีนัดมาพบปะกันนะครับผ่านทางทีวีออนไลน์ทั้ง Facebook Live นะครับวอกัฟทีวีแล้วก็ตาวุนwww.taawun.tv นะครับแล้วก็ทางวิทยุนะครับของเครือข่ายสถาบันอัสลามวิทยุตาวุนเรดิโอ 100.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุอาริซาละนะครับที่ตะลูโบนะครับ 97.25 นะครับแล้วก็วิทยุดารุสลามนะครับที่ปาลัสนะครับก็พี่น้องก็สามารถที่จะติดตามรับฟังพวกเราซึ่งพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีวิทยากรอีกหลายท่านเช่นกันก็จะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นหัวข้อผมโฆษณาคลางๆเผื่อว่าพรุ่งนี้พี่น้องจะได้เตรียมตัวรับฟังนะครับในช่วงเวลาประมาณ 16:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลามักริบพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับวากัฟนะครับของอาณาจักรออตโตมันครับวากัฟและอารยธรรมการบริจาคของออตโตมันนะครับว่าเราจะเรียนรู้จากประสบการณ์อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อุสมานียะนะครับที่เรารู้จักซึ่งเป็นประเทศตุรกีณปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเกือบประมาณ4อาทิตย์นะครับประมาณ1เดือนที่นู่นกับคณะของทางวะกัฟมณีทุสลามด้วยแล้วก็ทางเครือข่ายนะครับที่เราไปกันเพื่อที่จะไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวะกัฟอาจารย์สมานพรุ่งนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจารย์วิทยากรพรุ่งนี้ผมเอ่ยตัวอย่างนะครับอย่างเช่นท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลันนะครับมามะก็จะมาเป็นวิทยากรให้กับเราท่านดร.ฮาฟิฟีนะครับมูฮัมหมัดฮาฟิฟีอัสซอลิฮีซึ่งจาก
วิทยาลัยอิสลามศึกษาม.ห.ปัตตานีเนี่ยพรุ่งนี้ท่านก็จะเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ คนไฟแรงเนี่ยก็จะมาร่วมกับเราพรุ่งนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็อีกท่านนึงนะครับท่านอาจารย์ฟัตตะนะครับจากปากียาซึ่งท่านก็อยู่มหาวิทยาลัยฟาตานีพรุ่งนี้ก็จะมาร่วมกับเราอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องของวากัฟที่เราในประสบการณ์ที่เราได้พบเจอจะมาเล่าให้สู่กันฟังให้พี่น้องได้เห็นว่าประเทศที่เขาออกปากเลยนะครับว่าอย่างตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าวากัฟเป็นเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของออตโตมันครับก็คือเงินวากัฟอะไรต่างๆที่มันมาส่งผลจนถึงทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่ยุคอุสมานียะห์หรือยุคออตโตมันอาณาจักรออตโตมันเมื่อ600ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่อาจารย์ครับแล้วก็เราไปเห็นแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เขาให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบวากัฟของเขาให้การความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในชาติของเขาเพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยจะต้องดูแลประชาชาติอุมมะครับเขาไม่ได้จะดูแลแค่ประเทศตุรกีแต่เขาจะดูแลประชาชาติอุมมะซึ่งอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าคอลิฟะของเขาในอดีตเนี่ยในยุคออตโตมันหรือในยุคอุสมานียะห์ที่ผ่านมาอาจารย์น่าสนใจมากพวกนี้อยากจะให้พวกเราได้ติดตามแล้วก็ในวันนี้นะครับเราอยากฟังเสียงพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องสามารถโทรมาสายสดว่างอยู่นะครับตอนนี้0734912221นะครับซาบลึงาแดออเดลึงาแดรดิวตาวุนอัตวะลาลูอีทีวีออนไลน์แดทีวีตาวุนทีวีบางเย Facebook Live แดวากัฟทีวีบุเล่เดคิตอนาอุบงดึงาตาลีเย0734891220nak mari kecek dengan kita dulu tak apa dah tak yeah. Kebangun ni nak oyak jumlah wakaf kalau tak apa hari ni masa muka di mah mula-mula hari mula-mula kita nak ada ruangnya TV wakaf Hamdi Timai Sinsud ni dah start pada hari ni mulai pada hari Jumaat petang ni esok dah hari Sabtu dah atau kita nak ada tiap-tiap minggu dah Maat Sabtu tiap-tiap minggu insyaAllah kita nak ada dengan panggil withiakor lah dah dengan banyak orang lah mana lagi gila lagi dah withiakor selap sepien mun wien kan mah nah kap dengan ที่ จะ mah พูด คุย กับ เรา แล้ว ก็ เรียก ร้อง เชิญ ชวนเปิดโอกาสนะครับอย่ามองว่าเรานี้มาเหมือนกับขอรับบริจาคเลยแต่เรามาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ทำความดีครับนี่สำคัญคือวิถีชีวิตของชาวซาลับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครเดินไปที่บ้านของเขาแล้วก็เพื่อขอรับบริจาคเนี่ยเขาจะขอบคุณเขาบอกว่าขอบคุณท่านที่ได้เปลี่ยนเงินของเขาเนี่ยให้เป็นราคาของชาวสวรรค์ให้เป็นราคาของสวรรค์เนี่ยฉะนั้นเขาจะขอบคุณฉะนั้นวันนี้เวลาเรามาจัดลักษณะอย่างนี้ก็ให้พี่น้องได้คิดเหมือนกับพี่น้องชาวซาลับว่าเราได้รับโอกาสพอโอกาสมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องฉกฉวยโอกาสนะครับแล้วก็มันเป็นคือวากัฟเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของอิสลามด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์แห่งการแบ่งปันสัญลักษณ์แห่งการเอื้อทอนซึ่งกันและกันซึ่งแน่นอนนะครับผลประโยชน์ที่ได้รับก็รับร่วมกันเพราะว่าวากัฟเป็นทรัพย์สินของอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์ก็จะคืนมาให้เราอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับซาบรงแฮฮอดรงแฮแดนนอลูอีรอดเรดิโอตาวุนอตาวทีวีออนไลน์แดนตอนนี้ kita ada masa lagi tak sampai 5 minit insyaallah kita puasa nak dengar suara deh dengar suara saudara kita hok dengar di tiap-tiap rumah kita atau dok tengok TV online boleh neh nak masuk talian sod neh 0734912221 dan 0734912221 dan boleh jail learning dan bukun ni 26 minit dah kita ada masa lagi dalam 4 minit dah insyaallah kita boleh telefon dan mari kecek ada saya diri dengan Cik Usman dan tukar fikir atau ada gapo hak kita nak nam sana nak nak cara-cara kerongkan wakam Yusuf Salam diri kita lalaning duduk dalam tanah 30 ra dah kalau kita buat raikan wakaf dulu tu dah Islamic Center dia lalaning ni masa lalaning kita boleh dah dalam 12-13 ra insyaAllah ada lagi 17 ra lagi dah kalau kita kena cari duit untuk kita nak lepas dah tanah wakaf pada iBank situ sebab kita pinjam duit iBank pergi beli tanah untuk kita nak buat jadi projek ni lah projek program Yusuf Salam atau Soal Islam Center 30 ra ni insyaAllah kita duduk masa dalam sekitar tahun 90 dah sepi 2560 ni kita nak
nak wi abih deh dalam 30 orang ni insyaallah patu kita nak jalan pula lah deh so lain di tanah Wakaf tu kita nak jalan pula untuk kita nak buat lagi insyaallah พี่น้องครับตอนนี้เราก็มีเวลาเหลือไม่ถึง4นาทีนะครับ3นาทีเราก็อยากจะฟังเสียงจากพี่น้องเหมือนกันนะครับว่าพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรพี่น้องอยากเสนอแนะอะไรเรายินดีนะครับยินดีน้อมรับฟังความเห็นคําแนะนํานะครับของพี่น้องที่จะนําเสนอให้กับพวกเราแล้วก็อย่างตลอดจนวิทยากรทั้งทุกท่านนะครับที่จะมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในวันต่อๆไปเนี่ยท่านเหล่านั้นก็พร้อมในการที่จะมาเจอกับพี่น้องแล้วก็พร้อมในการที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องได้เขาเรียกว่าแสวงหาความดีความดีที่ไม่สิ้นสุดณตรงนี้นะครับครับทุกสายทุกเสียงที่พี่น้องได้สื่อสารเข้ามาเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจใช่ครับนะครับซึ่งเราทั้งสองอาจจะอยู่หน้าไมค์นะครับเบื้องหน้าแต่จะมีทีมงานที่ก็อยู่เบื้องหลังเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็ทำงานหนักนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพวกเราที่อยู่เบื้องหน้าฉะนั้นทุกสายทุกเสียงที่พี่น้องได้โทรศัพท์นะครับให้กำลังใจกับพวกเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับกิจกรรมใดก็ตามแต่เนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยเราต้องเนียดตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตเราทรัพย์สินของเราเงินทองของเราถ้าเราวากัฟเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับนั่นแหละมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพวกเรานะครับสิ่งที่ผมจะตอกย้ำอยู่เสมอนะครับว่าหาเงินให้ถูกต้องแล้วก็ใช้เงินให้มีประสิทธิภาพนะครับคืออาชีพการงานของเราต้องฮาลาลนะครับพอเราได้เงินได้ทองมาแล้วเนี่ยเราต้องวากัฟเนี่ยสามารถที่จะก็เรียกว่าไปเจอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยใบหน้าที่เราเขาเรียกคือพองโตไงหัวใจที่พองโตใบหน้าที่เราไม่หมองคล้ำในหน้าที่เราแบบมีรัศมีอิ่มเอิบนะครับตรงนี้ก็อยากให้พี่น้องก็อย่างที่อัลลอฮฺสุลตาราได้สัญญาไว้ว่าทรัพย์สินที่จ่ายไปในหนทางอัลลอฮฺสุลตาราทรัพย์สินนั้นไม่ได้หายไปไหนใช่แล้วก็จะไม่อะไรนะจะไม่สูญสลายไปโดยที่ท่านเตรียมตัวที่จะรอรับผลของมันในวันที่ท่านได้กลับไปหาอัลลอฮฺสุลตาราตรงนั้นแหละครับนั่นแหละถึงบอลได้บอกว่าทรัพย์สินที่ยังอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราทรัพย์สินที่เราวอกราฟที่เราบริจาคไปในทางของรัฐต่างหากนั่นแหละทรัพย์สินของเราเพราะว่ามันจะไปปรากฏในบัญชีนะใช่ถูกต้องแล้วผมจะย้ำอยู่เสมอนะครับว่าคืออาจจะพูดภาษาชาวบ้านนิดหนึ่งนะครับบอกว่าผมไม่เคยเห็นนักบริจาคมืออาชีพคนไหนที่เขาต้องล้มละลายในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นนะครับกลับกลายเป็นว่าเขาชีวิตของเขาเปี่ยมล้นไปด้วยความบารักัตนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับก่อนที่เราจะจากลาครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางไม่ใช่ตาอุ่นนะครับฟังครูนะครับที่ห้องส่งนะครับของตาอุ่นทีวีนะครับทีวีออนไลน์แล้วก็ห้องส่งของสถานีวิทยุตาอุ่นนะครับเรดิโอที่มัสยิดแห่งนี้แล้วก็เครือข่ายนะครับวิทยุสถาบันอัสสลามทั้งหมดนะครับที่ได้นำสัญญาณถ่ายทอดเสียงไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณบรรดาทีมงานสตาฟทั้งหมดนะครับที่เหนื่อยมากกว่าเราแน่นอนอาจารย์เพราะว่าเขาเตรียมงานก่อนหน้าที่จะให้เรามาอยู่ที่หน้าไมค์เนี่ยเขาเตรียมงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มีการทำประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ฝากให้พี่น้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับว่าทุกๆเย็นวันศุกร์และวันเสาร์เรามีนัดเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะได้มาฟังหัวข้อวิชาการที่น่าสนใจสลับสับเปลี่ยนไปในทุกๆอาทิตย์แล้วก็สลับเปลี่ยนสับเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนวิทยากรให้พวกเราได้รู้จักหน้าค่าตาโดยเฉพาะยิ่งวิทยากรคนรุ่นใหม่ก็จะมาเพิ่มเติมจากที่รอบที่แล้วที่เราได้ทำวากัฟในตุสลามนะครับอาจารย์ก็อินชาอัลเลาะห์อยากให้พวกเรานั้นช่วยกันขอดุอานะครับว่าให้การงานที่เราได้ทุ่มเทเสียสละทั้งหมดเนี่ยเป็นการงานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบรับแล้วก็เป็นการงานที่จะสร้างนะครับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นบารอกะห์สิ่งที่มีความประเสริฐอย่างยิ่งบนโลกนี้แล้วก็เพื่อที่จะนำภาคผลนั้นไปสู่การที่เรานั้นจะได้รับการตอบแทนที่ดีในอาคิเราะห์ต่อไปครับอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์ได้ปิดท้ายตรงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็เช่นเคยนะครับก่อนจากลาในวันนี้ก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ได้ตอบรับอามานของเรานะครับความตั้งใจของเราให้อยู่ในตาช่างแห่งความดีนะครับแล้ววันนั้นเราจะได้เก็บเกี่ยวนะครับจากผลที่เราได้เสียสละในวันนี้นะครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานทางนำที่ถูกต้องให้กับเราและก็ท่านทั้งหลายนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์แล้วก็เสาร์ถัดไปนะครับขอให้พี่น้องได้ดุอานะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอใ
มาลิตุสลามนะครับของพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสืบไปนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Kita jangan lupa kata umur kita ni ya kurang anak menek lah umur kita ni. Allah. Umur kita anak kali kita bernafas tu baik tarik masa tu kurang peluang tu. Nah, harta kita kita tak ada tahu kata pertama setara mana. Bajikan kita tak tahu setara mana setara mana. Kita apabila umur kurang kita tak kuasa pucat. Tapi buah harta kurang kita pucat. Allah. Itu yang ini. Saya rasa pelak juga situ dah. Kambun. Buah duit kita ada sejuta. Buah tinggal sejuta apa, 500 ribu kita rasa. Kerana duit kita tempat ke mana ni. Jadi kita tak ada. Umur kita tak fikir hari-hari hidup kau kurang. Nah, tahun lalu umur 55, tahun ini 50 ni. Mana tinggal tak banyak dah. Sebab ada ekor tu, ya tetap dah. Itu jadi. Kekurangan umur tidak disusah. Tak bimbang lah. Rasa susah hati kekurangan umur. Tapi kalau kekurangan duit sikit, kita wasakan susah hati. Sedangkan Allah Ta'ala, dia apa dia, Nabi juga, Allah Ta'ala juga jamin katanya, Allah Ta'ala akan ganti semua bagi hayawi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Masalah pakar sendiri. Nah, dan apa yang kamu belanja, sedekah jariah khususnya, daripada sesuatu maka Allah tetap memberi ganti kepadanya. Itu cerak-cerak malam. Nah, sebab itu maka kita Allah Taala dia panggil ya bani Adam, unfiq alai. Waktu baik aku waktu baik kamu. Waktu baik dengan aku waktu baik lebih padamu lagi. Nah, jadi masya Allah sungguhlah dari segi balik tu nak minta for kita jangan bos ya kalau ada duit lah. Kalau tak ada duit apa, setuk dari duit apa, jangan setuk dari perasaan. Setuk dari perasaan tu kita boleh buka dengan ayat Quran saat ini, buka dengan hadis-hadis saat ini, mana qasama lu min sadaqatin dan sebagainya.